วันนี้คุณทำดีอวดผีแล้วหรือยังช่วงคลิปแบทเทิลแล้วก็มาถึงช่วงนี้นะฮะช่วงคลิปแบทเทิลนะฮะสับสนเรือรถจักรยานยนต์ Honda Scoopy I ผู้ชมเบื่อไหมฮะอาการที่ตักเอ่ยป๋องเอ่ยป๋องเอ่ยตักเอ่ยพี่ป๋องพูดดีมากถ้าเบื่อนะฮะผมว่าได้เวลาที่เราต้องปฏิวัติครับเขาบอกเลยครับว่าผมขอคัดค้านการโกงคลิปอะไรอ่ะคัดค้านเลยเนี่ยถูกใครโกงอ่ะกูคุณเอาคลิปไม่ดีมาประชาชนเขาไม่ชอบอ่ะอยากพาคุณริวมาจริงนะเนี่ยในช่วงเนี้ยอยากพามาเลยเนี่ยมาบรรเทาหนูหน่อยแล้วไงแล้วไงแล้วถ้าคุณริวแพ้อะไรฮะจะตอบโทษคุณริวคุณจะคุณริวแต่งตัวมาบรรเทาหนูหน่อยโถคุณตั๊กของเราถึงกับโอดครวญว่าอยากให้คุณริวจิตสัมผัสมาช่วยบรรเทาทุกข์ให้หน่อยไม่รู้ว่าเป็นเพราะผลกรรมหรือสิ่งที่มองไม่เห็นกันแกล้งให้คุณตั๊กพ่ายแพ้มาถึง3สัปดาห์ติดแล้วทั้งโดนแป้งทาตัวต้องจูบลูกมะนาวร่วมกับคุณไข่มุกที่ทำให้คุณตั๊กออกอาการเกร็งอย่างบอกไม่ถูกและคุณตั๊กต้องทนหนาวด้วยการติดรอยสักด้วยน้ำแข็งวิบากกรรมของคุณตั๊กน่าจะหนักเอาการทีเดียวหรือช่วงคลิปแบทเทิลจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรของคุณตั๊กก็เป็นได้เอาเป็นว่าสัปดาห์นี้เรามาร่วมกันสวดภาวนาให้คุณตั๊กรอดพ้นจากการถูกทำโทษดีกว่าครับทักกับคุณเจนเนี่ยใช่ป่ะเวลาที่ไปในสถานที่หรือไปในบ้านเนี่ยคุณเจนเขาชอบบอกว่าเนี่ยก่อนจะเข้าไปเนี่ยนะล่าท้าผีเนี่ยเราต้องไปดูนะมีเจ้าบ้านนะคุณเข้าไปซีซัวเนี่ยเวลาเดินเข้าไปปั๊บเนี่ยเหมือนคนนี่แหละเดินปั๊บเจ้าบ้านเขาอยู่เขาจะออกมาต้อนรับเขาจะออกมาดูว่าดูซิเฮ้ยใครมาทำอะไรในบ้านเขาเราแค่มองเขาไม่เห็นนะแต่เขาเห็นเราตลอดเวลาครับวันนี้คลิปนี้จะพิสูจน์นะฮะเรื่องราวของการออกมาต้อนรับของสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะดูให้ดีบุกลุกซีซัวเจอแบบนี้เปิดเลยคนแรกเลยมาบอกเลยวันนี้นี่ถอนให้ใจดังเฮือกเด็ดเด็ดดูๆน่ากลัวน่ากลัวคลิปนี้ได้มาจากวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่ได้เข้าไปสำรวจในบ้านร้างโดยที่ไม่ได้เตรียมใจว่าจะมีสิ่งที่มองไม่เห็นออกมาต้อนรับพวกเขาหรือไม่ไปดูกันครับว่าวินาทีระทึกใจที่พวกเขากำลังสำรวจบ้านร้างอยู่นั้นพวกเขาจะพบเจอกับอะไรดูดีครับดูดี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 ใต้ใต้ถุนดีดู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 และสิ่งที่พวกเขาไม่คาดฝันที่จะได้พบเจอคือมีบุคคลปริศนายืนอยู่บริเวณชั้นล่างซึ่งมีลักษณะคล้ายกับผู้หญิงกำลังรอคอยพวกเขาอยู่และเพียงเสี้ยววินาทีที่กล้องได้หันไปข้างหลังวัยรุ่นกลุ่มนี้ก็มีบุคคลปริศนาปรากฏอยู่ด้วยลักษณะที่ไร้ใบหน้าคลิปดีดูดิคลิปดีดีพี่ป๋องดูดิไม่อันนี้ผมไม่ถ่ายไปเมื่อกี้เดี๋ยวผมจะบอกตะกะเลยนะถ่ายไปปั๊บเนี่ยมันใต้บันไดถูกป่ะไอ้นั่นเป็นใต้ถุนแล้วคือไม้มันพังลงไปถามว่าคนน่ะอยู่ในนั้นได้ป่ะไม่ได้มันเป็นแบบลืบๆอย่างเงี้ยคือมันเป็นไม้ซึ่งแบบคนมันไม่ใช่เข้าไปอยู่ในนั้นไงพี่ป๋องมันเป็นพื้นที่ผุลงไปเข้าใจป่ะผีอย่างเงี้ยเห็นป่ะคุณอย่าชี้นำได้มั้ยเออผีอยู่เนี่ยเนี่ยอย่าไปเถียงพี่ป๋องเขาดีจริงๆพี่เห็นป่ะยอมรับเลยว่าดีเออดีอย่าไปเถียงเห็นมั้ยดีจริงๆเออเห็นมั้ยล่ะเห็นมั้ยล่ะยัดเงินไปกี่บาทวะเนี่ยไม่ยิงอันหลังอ่ะผมว่ามันผมเชื่อว่าโจ๋งครึ่งยังไม่หยุดเองของเขาดีจริงๆดีเห็นป่ะ
ได้ดูดิเห็นไหมน้องไม่ยอมรับไงอันนี้โดนเห็นป่ะโดนเลยมันเดี๋ยวดิเห็นป่ะโดนยังไงเราก็รู้ว่ามันอาจจะเป็นการเซตขึ้นมาหรือเปล่าไม่เซตจะบ้าเหรอพี่ป๋องเดี๋ยวตบฟันยกบอกให้เงียบไงฟันยังเหยินอยู่น่ากลัวก็ผมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่อยู่ในเลเวลที่กำลังดีก็แล้วกันโอ้โหมันดีเลยล่ะวืบไปอย่างเงี้ยวืบไปอย่างเงี้ยแล้วก็มีอย่างเงี้ยเห็นไหมโอเคโอเคนะผมคิดว่าก็ถือว่าโดนถือว่าก็ถือว่าใช้ได้ถึงแม้ว่าผมจะรู้สึกตะขิดตะขวงใจว่ามันอาจจะเป็นการเซตขึ้นมาหรือเปล่าเซตอะไรอ่ะของดีเอางี้ฮะคุณผู้ชมฮะคลิปนี้นะฮะบอกเลยว่ามันเป็นคลิปของกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนึงนะฮะเขาก็ชอบแบบว่าไปตามสถานที่ที่น่ากลัวที่ลึกลับที่ลี้ลับอะไรแบบเนี้ยแล้วไปทีก็จะกล้องเลยนะฮะถ่ายบันทึกวิดีโอไว้ด้วยปรากฏว่าเขาไปสะดุดอยู่ที่ที่นึงฮะมันเป็นเหมือนกับเป็นบ่อนึงนะฮะพอเขาเข้าไปถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ถ่ายวิดีโอไปปรากฏว่าเขาไปเจอบางสิ่งบางอย่างเข้าเหมือนกับสิ่งเนี้ยพยายามเรียกหาความช่วยเหลือจากพวกเขาด้วยการพูดคำว่าช่วยด้วยช่วยหนูด้วยช่วยเปิดหน่อยดีกว่ามาช่วยเปิดหน่อยนี่ไงคลิปนี้ได้มาจากวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่ได้เข้าไปสำรวจบ้านร้างในช่วงเวลากลางวันและขณะที่พวกเขากำลังถ่ายวิดีโอบริเวณรอบๆอยู่นั้นก็กลับพบบางสิ่งบางอย่างไปดูกันครับว่าคืออะไรไปเห็นบางสิ่งบางอย่างที่มันติดมาในกล้องวิดีโอลักษณะเนี่ยเป็นเหมือนหน้าคนขึ้นหน้าอะไรอ่ะขึ้นหน้าสิ่งที่ติดมาในกล้องนั่นก็คือพลังงานบางอย่างที่มีลักษณะคล้ายกับใบหน้าของคนซึ่งปรากฏอยู่และหายไปอย่างไร้ร่องรอยไม่แน่ว่าดวงวิญญาณนี้อาจจะต้องการมาร้องขอความช่วยเหลือกับคนที่เข้ามาพบเจอก็เป็นได้โอ้ยหมองถ้าคุณปิดเสียงนะไม่เอาซาวออกนะเอาซาวไปเลยนะนี่เสียงช่วยด้วยจริงมันเฟกอ่ะคลิปมันไม่ใช่อ่ะผมก็ไม่แตกต่างจากคุณนะคุณก็พอกับผมเมื่อกี้เนี้ยหรือจะยังอีกยังอีกยังอีกพี่กิจเหรออะไรฮะพี่กิจเหรอคุณนั่นแหละยังอีกมันไม่เข้าข้างเลยถือว่าแย่มากถือว่าแย่มากมันเฟกนะคลิปมันเฟกนะมันดูแย่มากเดี๋ยวถ้าผมเฟกคุณก็เฟกของคุณนี่อะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้มาโผงนี้บ้างมาโผงล่างมันจะบ้าเปล่าผมนี่โอเคถืออยู่ในเลเวลดีเลเวลดีเลยเลเวลดีเลยนะเลเวลดีเลยของผมนะครับดีกว่าของพี่กิจและของพี่ป๋องแน่นอนมั่นใจเลยครับเรื่องราวของหนูนะครับเป็นคลิปที่ขอบอกเลยว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะได้พบเจอกันวัยรุ่นกลุ่มนึงครับขับรถออกไปเที่ยวกันตอนกลางคืนนี่แหละระหว่างที่เขาขับรถไปเนี่ยพกกล้องถ่ายทำไปด้วยไอ้กลุ่มเดียวกับพี่ป่ะคนละกลุ่มคนละกลุ่มนะโอเคกลุ่มใหม่นี่กลุ่มใหม่อันนี้เป็นกลุ่มที่ของจริงอย่าไปเบรกเขาดิของจริงฮะกำลังพีคขับรถออกไปตอนกลางคืนกำลังพีคกำลังพีคถ่ายกล้องไปด้วยเพื่อนในรถบอกว่าเห็นคนข้างทางนี่แหละยืนอยู่อีกคนนึงก็บอกไม่มีเขาไม่เชื่อแล้วไงเพื่อนอีกคนหนึ่งจอดรถทันทีเลยฮะปังจนเจอกับสิ่งนี้ครับผมจบแล้วฮะแค่นี้เลยจบแล้วฮะเมื่อกี้เห็นเงียบไปนานหรือว่าดึงอารมณ์ฮะหรือว่าช็อตดึงอารมณ์อยู่ครับดึงอารมณ์อยู่ใช่ไหมอันนี้ครับเปิดได้เลยได้เลยครับผมขับรถไปครับคลิปนี้ได้มาจากวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่ขับรถสัญจรบนถนนเส้นทางหนึ่งแต่แล้วก็กลับพบว่ามีบางสิ่งบางอย่างจะมาร่วมเดินทางกับพวกเขาไปดูกันสิครับว่าสิ่งนั้นคืออะไรเริ่มเถียงกันแล้วนะฮะไหนใครหรือเปล่าใครหรือเปล่าย้อนกลับไปดูใหม่นะครับไม่เจอแล้วนะฮะไม่เจอแล้วนะครับวิญญาณนะเข้าไปชนเลยครับวิญญาณฮะพุ่งไปชนรถเลยครับและสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อก็คือมีพลังงานบางอย่างที่มีลักษณะเหมือนกับคนปรากฏอยู่บริเวณข้างทางและหายไปอย่างลึกลับและในช่วงจังหวะที่วัยรุ่นกลุ่มนี้
ได้นำกล้องมาสำรวจรอบๆกลับพบว่ามีพลังงานปริศนาเข้ามาพุ่งชนที่กระจกหน้ารถพวกเขาอย่างไม่น่าเชื่อเรียนป่ะเหมือนใส่ชุดตอบไม่ได้เหมือนกันผมว่าเอาจริงๆเลยนะพูดแบบจริงๆเลยนะแฟร์ๆแบบไม่สนเลยผมพี่ป๋องอะดูเฟกสุดเดี๋ยวนะผมก็พูดแบบจริงๆเลยนะผมมองว่าผมนะอาจจะแพ้ก็แพ้ตักเอาพูดตรงผมพูดตรงๆเลยนะพี่กิจดีที่สุดพี่ว่าของตักดีกว่าของตักอันดับ2พี่กิจที่1เสมออยู่แล้วล่ะนะของคุณเนี่ยที่1อยู่แล้วให้ไปเลยไอ้พูดดีว่ะเดี๋ยวนะคุณดีเลยคุณเปลี่ยนพรรคใช่มั้ยเนี่ยถ้าเกิดเราไม่สามารถจะล้มเขาได้ไปอยู่ฝ่ายเดียวกับพวกเขาดีกว่าคุณขายอุดมการณ์เหรอผมขายมาตั้งนานแล้วพี่คนไม่ดีอ่ะคุณไปเข้าข้างทำไมอ่ะคนเขาไม่ดีอ่ะเขาเป็นคนดีแล้วพี่อ้าวเนี่ยอังเงไม่ดีอยู่คนเดียวดิเหมือนโดนลุมไงไม่รู้เนี่ยพี่กิจที่หนึ่งตั้งที่สองพี่ป๋องที่สามดีมากจบตรงนี้ครับคุณผู้ชมเลยดีมากใช้ได้โหวตเลยคุณนำโหวตเลยเดี๋ยวพี่จะให้รางวัลใครให้คลิปของตั๊กบริบูรณ์ยกมือขึ้นครับ1 2คลิปมันดีนะครับอย่าฮะอย่าครับ1 2 3จบนะฮะนี่มันเรื่องจริงป่ะเนี่ยจริงอันนี้1 2 3เนี่ยเรื่องจริงใครให้คลิปพี่กิจยกมือครับโอ้โหนี่ชนะแล้วเนี่ยชนะแล้วโอ้โหทุกคน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ทะได้2คนเบื่อว่ะ13 14 15 16 17 17คน17คนแต่พี่ได้2คนน่ะพี่แพ้นะนี่เราทำไปเพื่ออะไรวะตั๊กของพี่นะฮะใครชอบได้2คนโดนคือพี่ป๋องยกมือครับ1 2อุ๊ยเอ้ย4กูรอดนะแล้วเหรอมันไม่หาแล้วนะพี่กูหาพี่หาเขาหาพอเขาไม่โดนพี่หาครับผมแต่ผมไม่เคยหาเลยเนี่ยและคุณตักก็แพ้เป็นสัปดาห์ที่4ติดต่อกันแล้วล่ะครับคุณผู้ชมจนตอนนี้คุณตักรู้สึกไม่พอใจและท้อแท้กับช่วงคลิปแบทเทิลนี้เหลือเกินจนไม่อยากจะถูกทำโทษด้วยซะแล้วมาดูกันครับว่าพี่ป๋องจะมีวิธีจัดการน้องตักอย่างไรคุณจะออกคุณไม่พอใจไม่พอใจมันน่าเบื่อแล้วพี่แล้วคุณจะออกป่ะล่ะคุณจะออกป่ะล่ะออกอะไรเอาคุณไม่พอใจคุณออกได้เลยพากุ้งไอ้ขวาพากุ้งไอ้แจ๊ดพากุ้งเชิญกินป๋องแจ๊ดป้าโป้ลงตัวกีดป๋องผ้ากุ้งป๋องพี่ตามไหมไม่อยากเฮ้ยพี่ดำเบนผ้ากุ้งผ้ากุ้งดูอยู่เปล่าที่หน้าสบายนะไอ้แจ๊ดเหมือนเดิมไม่เป็นไรพี่ดำเบนไม่อยากไม่เป็นไรสบายทีละตักทำได้มันก็เห็นไม่พอใจไม่ใช่อะไรตัดทำได้ได้เหรอได้พี่ได้ไอ้แจ๊กกับภาพกุ้งมารออยู่แจ๊กแล้วค่าตัวถูกกันด้วยนะได้นะ 2,500 โอ้ยมาแล้วเท่าไหร่ฮะ 2,500 เออเทปละ500ก็พอทักอ่ะอ้าวเมื่อกี้เห็นเล่นใหญ่เหลือเกินไม่อยากทำไงฮะอารมณ์ชั่ววูบและในที่สุดพี่ป๋องพี่ใหญ่ของเราก็กดดันคุณตักจนยอมถูกทำโทษตามกฎจนได้ซึ่งบทลงโทษในวันนี้ก็คือคุณตักจะต้องถูกปิดตาแล้วจะถูกใครคนใดคนหนึ่งมาขอขโมยจูบแก้มคุณตักซึ่งคุณตักไม่มีทางรู้เลยว่าคนนั้นเป็นใครเดี๋ยวมาดูกันครับว่าใครคือคนที่แอบมาขโมยจูบคุณตักใครอ่ะทุบยังครับยังครับจะอะไรจ้าใครอ่ะไอ้จ้าโอ้ยน่ากลัวมากเลยอ่ะโอ้
จอยเหรอเห็นตาได้ยังพี่ยังเขาบ้ากามยังไงเนี่ยจุบทั้งสองทีเนี่ยเขาบ้ากามปะเนี่ยและคนที่ขโมยจูบคุณตักก็คือพี่ป๋องนั่นเองครับแม่พี่ป๋องของเราเนียนจริงๆเลยครับแถมยังร่วมมือกับคุณกริตให้มาช่วยอีกแรงเพื่อจะไม่ให้คุณตักจับได้ว่าตัวเองคือคนที่แอบมาจูบไปหลายทีแล้วลืมตาได้หรือยังครับสุดท้ายครับพอเถอะตายแล้วเหม็นกินเหงื่อมากเลยอ่ะตายแล้วสุดท้ายแล้วเร็วใครอ่ะกลัวมากเลยอ่ะอยากเห็นหน้าเราพี่จริงๆอะไรนะเฮ้ยจริงๆอยากเห็นหน้ายังใครอ่ะเห็นหน้ายังเอายังเปิดย่างเปิดย่างหนึ่งเปิดย่างสองสามเปิดละเออไหนวะใครอ่ะไปแล้วเอ้าใครอ่ะอืมไปแล้วจอยไกอาแต่มันพูดไม่ได้จอยไกอาเก็บไว้ความลับเก็บไว้ความลับรอไปดูวันที่ออกอากาศเหรอดูแน่เออทำจริงๆใครไม่ได้อ่ะแม่พี่ป๋องของเราแอบไปเช็ดลิปสติกออกเพื่อไม่ให้น้องตั๊กจับได้และยังอยากให้น้องตั๊กคิดว่าคนที่ขโมยจูบนั้นคือน้องจอยไกอาศิลปินน้องใหม่ที่กำลังเป็นที่จับตามองอยู่ในขณะนี้ครับหวังว่าถ้าในวันนี้คุณตั๊กกำลังนั่งดูเทปนี้ออกอากาศอยู่คงได้รู้ความจริงแล้วนะครับว่าคนที่แอบมาขโมยจูบแก้มไปหลายฟอดนั้นไม่ใช่น้องจอยไกอาแต่เป็นพี่ป๋องนั่นเองครับส่วนคุณผู้ชมท่านใดนะฮะที่สามารถถ่ายคลิปด้วยตัวเองนะฮะก็ส่งมานะฮะที่ ghosttv@workpoint.co.th นะทางด้านรถจักรยานยนต์ Honda Scoop i นะฮะรอมอบรางวัลอยู่มูลค่า 5,000 บาทนะครับเดี๋ยวเราติดตามชมช่วงระหว่างของรายการได้เลยนะครับไปชมครับช่วงศูนย์บรรเทาทุกผีผู้ชมครับเชื่อเรื่องเกี่ยวกับอาถรรพ์จอมปลวกไหมฮะปกติแล้วเนี่ย เราได้ยินบ่อยนะฮะว่าจอมปลวกเนี่ยคือต้องอธิบายนิดนึงก่อนว่าจอมปลวกเนี่ยจะเป็นเหมือนกับลักษณะเป็นรังของปลวกนะครับที่ปลวกอยู่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นจอมปลวกหมายความว่ารังนั้นเนี่ยมีการสร้างใหญ่มากและก็สูงขึ้นไปจะเป็นลักษณะเหมือนเจดีย์นะครับใหญ่ๆนี่นะฮะเขามีความเชื่อกันนะครับสัตว์ไปกินเนี่ยคือรักษาโรคนะฮะแต่ว่าคนไทยเนี่ยเชื่อครับบอกว่าจะมีรุกขเทวดาหรือว่าสัมภเวสีเนี่ยชอบไปสิงสถิตอยู่ในจอมปลวกนะครับมนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยเลยไม่อยากจะเข้าใกล้บางคนก็จะมีการเอาผ้าไปพันจุดธูปไหว้อะไรก็ตามเนี่ยนะฮะมีเหตุการณ์หนึ่งนะครับอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยลองฟังดูนะฮะแล้วก็ช่วยกันวิเคราะห์ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเราเองก็ไม่สามารถอธิบายได้เหมือนกันมีผู้ชายคนนึงครับออกไปตกปลานะครับก็เดินออกไปตกปลาตามปกติเลยครับขณะที่ตกปลาเสร็จนะฮะกลับมาวันที่เขาไปตกคือวันที่6นะฮะกลับมาเนี่ยเขาเริ่มมีอาการแปลกๆที่ขาเหมือนเขาขาบวมเขียวบวมเหมือนโดนอะไรสักอย่างนึงก็ไม่ทราบเลยนะฮะวันที่7ไปเข้าโรงพยาบาลครับแล้วก็เหมือนกับไปรักษาไปตรวจนะฮะปรากฏว่าอาการเริ่มหนักขึ้นในวันที่7เนี่ยนะฮะแล้วเสร็จแล้วจากขาบวมเนี่ยเสียชีวิตเลยครับสิ่งที่น่าสนใจคือก่อนที่จะเสียชีวิตนะครับบอกกับญาติว่าจอมปลวกพูดแค่นี้แล้วเสียชีวิตเลยตอนนี้เราไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นนะฮะแต่ว่าเรื่องราวที่เล่ามาเนี่ยน่าสนใจมากเลยนะครับญาติทั้งหมดเชื่อครับว่าตอนนี้ผู้ชายคนนี้ยังไม่ไปไหนนะครับแต่สิ่งที่เราอยากจะรู้มากๆเกี่ยวอะไรกับจอมปลวกแล้วทำไมเนี่ยวาระสุดท้ายของผู้ชายคนนี้ก่อนที่เสียชีวิตเนี่ยถึงพูดคำนี้ออกมาว่าจอมปลวกเนี่ยนะฮะวันนี้แหละครับจะมาไขข้อสงสัยทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับเราขอเชิญนะคุณแพรนันพัฒน์เฉยกลางครับเชิญครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับคุณแพรครับแพรครับคุณแพรเป็นน้องสาวค่ะลูกพี่ลูกน้องหรือเปล่าลูกพี่ลูกน้องกันปัจจุบันนี้ภูมิลำเนาที่ไหนครับจังหวัดอ่างทองค่ะอ่างทองอายุเท่าไหร่ครับเนี่ย
อายุ23ค่ะปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับที่บ้านขายปลาค่ะบดลูกชิ้นปลาอย่างเงี้ยค่ะสมาชิกในครอบครัวมีใครบ้างครับสมาชิกในครอบครัวอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ๆอะค่ะพี่คืออยู่กันเยอะมากพี่ป้าน้าอาลูกพี่ลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยจะอยู่รวมๆกันนะคะครับนะถามถึงพี่ชายที่เสียชีวิตเนี่ยนะฮะว่าชื่ออะไรแล้วก็อายุเท่าไหร่ครับชื่อบอลค่ะนายวันชัยเนียมประเสริฐอายุ25ปีแล้วค่ะค่ะมีนิสัยใจคอยังไงบ้างครับคุณบอลพี่บอลเป็นคนที่ขี้แกล้งอะค่ะชอบแย่แต่ก็เวลาแบบว่าเวลากับเพื่อนกับฝูงก็จะโวยวายใจร้อนนะคะตัวคุณบอลนี่ประกอบอาชีพอะไรครับก็คือทำงานในบ้านนะคะทำลูกชิ้นปลาช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยเล่าได้ไหมครับเหตุการณ์ที่ทำให้คุณบอลเสียชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงฮะคือคืนวันนั้นนะคะวันที่6คือพี่บอลเนี่ยออกไปตกปลาคือที่บ้านไม่มีใครรู้นะคะคือมันกลางคืนแล้วอะทุกคนแบบพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพี่บอลออกไปตกปลาแล้วมีคนแถวบ้านนะคะเขาเห็นว่าพี่บอลเนี่ยไปยืนตกปลาอยู่ตรงนั้นแล้วพอเดินไปเดินมามีคนเห็นว่าพี่บอลลื่นนะคะลื่นแล้วเขาก็ขึ้นมาได้แล้วเขาก็กลับบ้านเลยก็คือรู้แค่นั้นค่ะที่บ้านรู้กันแค่นั้นพอเช้ามากลับมาก็คือขาทั้งขาค่ะตั้งแต่ต้นขาเนี่ยบวมเขียวเหมือนคนที่ตายแล้วมันอืดอ่ะสองข้างเลยป่ะฮะค่ะสองข้างเลยขาทั้งขานี่คือน่องหน้าขาลงมาไปถึงตรงนี้ได้ไหมฮะข้างเครื่องอะไรหมดเลยค่ะเขียวช้ำแล้วเขาก็ร้องนอนร้องโอดควรอยู่ในห้องแล้วก็คือสายแล้วค่ะที่บ้านก็เข้าไปดูกันว่าเป็นอะไรอะไรเงี้ยทำไมไม่ออกไปกินข้าวสักทีเขาบอกให้พาไปโรงพยาบาลทีไม่ไหวแล้วปวดขามากเลยอะไรเงี้ยก็คือทุกคนไม่ได้เอะใจอะไรอะค่ะก็คือก็พาขึ้นรถไปโรงพยาบาลปกติครับเสร็จแล้วเขาก็พี่ชายก็นึกถามขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยบอลถามจริงมึงเป็นไรเนี่ยทำไมขาถึงเขียวเขาก็บอกว่าจอมปลวกแล้วก็ช็อกเสียชีวิตเลยเสียชีวิตในรถเดี๋ยวนั้นนะคะคือคำพูดสุดท้ายคือคำว่าจอมปลวกคำเดียวเดี๋ยวนะครับสงสัยนิดนึงครับว่าก่อนหน้านี้เขาไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับจอมปลวกเลยไม่ค่ะคุณและญาติไม่เคยมีใครรู้เลยว่ามีจอมปลวกอยู่ตรงนั้นใช่ค่ะใช่ไหมครับไม่มีอะไรเกี่ยวกับจอมปลวกมันเลยแถวนั้นไม่ได้ยุ่งอะไรกับจอมปลวกเลยถูกปะและอยู่ดีก็บอกว่าจอมปลวกแล้วก็เสียชีวิตเลยค่ะงงไหมงงค่ะทุกคนงงหมดแบบเอาแล้วทำไมถึงว่าพูดว่าจอมปลวกเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเพราะไม่มีใครรู้ว่าเขาไปทำอะไรมาหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ทั้งคุณหมอเนี่ยเขาวินิจฉัยว่ายังไงครับหมอวินิจฉัยการเสียชีวิตบอกว่าติดเชื้อในกระแสเลือดหมอยังเชื้อในกระแสเลือดหมอก็ไม่รู้จะลงความเห็นว่าไงหมอพูดอย่างนี้เลยนะคะไม่รู้จะลงความเห็นการเสียชีวิตครั้งนี้ว่าอะไรดีเราไม่รู้อะไรเกิดขึ้นแต่ผมรู้สึกว่ามันเร็วมากใช่ค่ะมันเร็วแล้วคือสมมตินะตอนที่ผมกำลังคิดว่าสมมติถ้าโดนงูกัดมันคงไม่ต้องรอวันที่7ใช่กัดปั๊บมันต้องรู้แล้วมันคืออะไรนี่หรอปะหรือว่าโดนแมลงอะไรกัดมาต้องเดี๋ยวนั้นแล้วไงแต่อยู่ดีขาบวมแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาซึ่ง20กว่าชั่วโมงเนี่ยค่ะไม่รู้มันเกิดอะไรนะเออเนอะคราวนี้ไม่มีร่องรอยของการโดนสัตว์มีพิษกัดเลยเหรอแม่ไม่มีอะไรเลยค่ะถ้าสัตว์มีพิษกัดแล้วรุนแรงถึงขั้นจะเสียชีวิตพิษนั้นจะต้องแสดงเดี๋ยวนั้นเลยอ่ะถูกต้องนี่เหรอป่ะมันไม่มีงูประเภทไหนที่กัดแล้วก็รออีก2วันตายอะไรเงี้ยไม่มีมันมีกัดเดี๋ยวนั้นแล้วก็อีก5นาทีครึ่งชั่วโมงตายเลยถูกมั้ยค่ะนี่ความเข้าใจคราวนี้เราส่วนตัวคิดว่าเกิดจากอะไรครับคือพอพี่บอลพูดว่าจอมปลวกอย่างเงี้ยหนูก็ไม่ได้นิ่งเลยค่ะที่บ้านก็คือไปหาพระไปหาไปทุกอย่างอ่ะพี่ที่แบบว่าเขาจะแก้ข้อสงสัยนี้ได้อ่ะคำว่าจอมปลวกอ่ะหมายความว่าไงอะไรเงี้ยคือไปมา3ที่เขาก็บอกว่าไม่รอดนะเขาเอาถึงตายอะไรเงี้ยไปเหยียบเขาไปลบหลู่เขาอะไรเงี้ยไปหาหมอผีไปหาแบบเหมือนเป็นร่างทรงอ่ะค่ะร่างทรงค่ะร่างทรงบอกเลยว่าบอกเลยว่าไม่รอดค่ะส่วนตัวของแพงเคยเห็นจอมปลวกอันนี้ไหมฮะไม่เคยหนูไม่เคยเดินไปแถวนั้นนะคะซึ่งก็ใกล้กับบ้านที่เราอยู่ถูกไหมฮะใช่แต่ว่าเราไม่เคยเดินไปตรงจุดนั้นเลยใช่ที่ว่ามีจอมปลวกอยู่เนี่ยใช่ค่ะฉันภาพของความเป็นจอมปลวกจริงๆเราก็ไม่เคยเห็น
ช่หนูเพิ่งจะมาดูหลังจากเกิดเหตุการณ์เนี่ยหนูถึงจะเดินไปดูว่าเนี่ยเหรอที่เขาบอกว่าพี่หนูไปเดินเหยียบอะไรอย่างเงี้ยลักษณะเป็นยังไงครับพ่อได้ไปเห็นแล้วจอมปลวกที่ว่าเนี่ยลักษณะก็แบบหญ้าต้นไม้อะไรเงี้ยปกคลุมอ่ะพี่ตรงนั้นมีต้นมะขามเทศแล้วก็มีต้นมะพร้าวขนาบคู่กันอยู่อ่ะค่ะแล้วก็เป็นคูข้างหนึ่งข้างหนึ่งเป็นนาอีกข้างหนึ่งเป็นคูน้ำเล็กๆค่ะเห็นนะปกติจอมปลวกที่กีดบอกคือมันจะมีลักษณะสูงขึ้นมาถูกไหมฮะลักษณะเป็นเหมือนกับเป็นเจดีย์ขึ้นมาก็จะมีเล็กกลางใหญ่อันนี้ลักษณะของไซส์เขาฮะประมาณเท่าไหร่ที่เห็นไม่ถึงก็ใหญ่มากค่ะพอจะทำขนาดให้ดูหน่อยได้ไหมฮะว่าขึ้นมาประมาณเนี้ยก็ถือว่าใหญ่แล้วนะอันนี้ก็ใหญ่แล้วนะใหญ่ประมาณนี้เลยเหรอโหใหญ่นะแต่ว่าตรงนั้นเหมือนต้นมะขามเทศอ่ะเหมือนวนอย่างเงี้ยเลยอ่ะพี่เราคงจะได้ทราบเรื่องราวทั้งหมดแล้วนะฮะเกี่ยวกับการเสียชีวิตเนี่ยนะครับคราวนี้ผมอยากจะทราบหลังจากนี้ครับเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยคุณบอลได้กลับมาหาเราบ้างไหมครับช่วยเล่าเป็นเรื่องๆหน่อยครับคือวันนั้นงานศพวันคืนที่สองแล้วค่ะคือวันนั้นมีแพนอนเฝ้าอยู่หนูก็อาบน้ำอะค่ะอาบน้ำตามปกติอะไรเงี้ยกำลังไปแต่งตัวค่ะพี่แล้วหนูก็เปิดประตูรถบังไว้อย่างเงี้ยคือลูกน้องจะอยู่หน้ารถช่วงหน้ารถกันหนูก็บังเปิดบังลูกน้องเพื่อจะแต่งตัวค่ะก็คืออยู่ในลานวัดนะคะพี่ไม่ได้อยู่ในศาลาคือหนูแต่งในลานวัดเลยคือแล้วนี้หนูก็รู้สึกว่าเอ๊ะกำลังแต่งตัวอยู่เหมือนใครมองเราอะไรเงี้ยใครมาแอบดูวะอะไรเงี้ยหนูก็หันไปอย่างเงี้ยพี่เชื่อไหมอยู่แบบแค่เอื้อมมือหนูถ้าหนูเอื้อมไปก็คืออาจจะโดนเขาอะไรเงี้ยเขายืนอยู่ข้างหลังหนูก็หันกลับมาแต่หนูช็อกมากตอนนั้นอะหนูหันกลับมาหนูก็คิดอีกเฮ้ยหรือว่าเราตาฝาดไปวะหนูก็หันกลับไปอีกเขาก็ยังยืนอยู่ยังไม่ไปไหนเลยไม่ไปเนี่ยชัดเลยเหรอแล้วไงอะเสร็จแล้วหนูก็ยืนอึ้งพักหนึ่งนะพี่ในใจก็แบบพุทโธอย่ามานะแพ้กลัวถ้ามานะจะไม่นอนเฝ้าศพเลยอย่างเงี้ยก็บอกเขาไปอย่างเงี้ยนะแล้วหนูก็ร้องเลยหนูก็เรียกแฟนหนูอะพี่มานี่มันตรงนี้หน่อยอะไรเงี้ยแฟนหนูก็มาแฟนหนูก็ถามเป็นไรมีอะไรบอกเปล่าความเดี๋ยวไม่มีเพื่อนนอนด้วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวพวกลูกน้องหนีกลับบ้านหมดอะไรเงี้ยก็หนูก็ไม่พูดหนูบอกเดี๋ยวเช้าเล่าให้ฟังหนูก็บอกแฟนหนูไปไอ้ตอนที่บอกเห็นเขาตรงเนี้ยเหมือนกับแค่เอื้อมมือก็ถึงเนี่ยนะตอนนั้นเห็นชัดขนาดไหนครับเป็นเงาดำๆอะค่ะแต่เหมือนเราเห็นแล้วหน้าตามันใช่พี่เราอะแต่เราไม่เห็นนะพี่ว่าใส่เสื้อสีอะไรยังไงอะไรเงี้ยคราวนี้เหตุการณ์ที่คนอื่นเจอมีบ้างไหมมีค่ะยังไงฮะลูกชายของพี่บอลนะคะชื่อเจมส์อะค่ะน้องเขาแบบว่าวันนั้นเหมือนเขายังรับไม่ได้อะว่าพ่อเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบเดินอยู่หน้าบ้านเหมือนรอพ่อจะกลับมาจากโรงพยาบาลอะไรเงี้ยค่ะแล้ววันนั้นมีคนมากดกิ่งอะพี่แล้วประตูหน้าบ้านเนี่ยจะเป็นกระจกเลยค่ะกระจกใสๆกระจกเลื่อนนะคะหนูก็นั่งอยู่บนโซฟาเสียงกดกิ่งเลยกดกิ่งที่บ้านนะคะและเจมส์นี่ก็ลุกเลยบอกว่าอ้าวอาแพ้นั่งไงพ่อมาแล้วพ่อยังไม่ตายจริงๆด้วยเห็นไหมเจมบอกแล้วพูดเป็นชุดนะพี่หนูนั่งอยู่หนูก็เห็นน่ะว่าไม่มีใครอ่ะแต่เสียงกิ่งดังอ่ะหนูเห็นหนูได้ยินแต่ว่าหนูก็มองที่กระจกเนี่ยไม่มีใครอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ลุกเลยบอกไอ้เจมบ้าไงมึงบ้าไงเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยหนูก็กลัวเพราะว่าหนูก็เจอมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยหนูก็บอกตอนนี้อยู่ป.1แล้วค่ะเด็กมากกี่ขวบประมาณสัก7ขวบ7ขวบ8ขวบประมาณนี้อ่ะแต่ว่าเขาดีใจมากเลยนะพี่แบบวิ่งผ่านเลยแล้วบอกว่าอาแพ้นั่งไงพ่อมาแล้วจริงๆด้วยพ่อยังไม่ตายพูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะถ้าเห็นเป็นภาพก็คือเสียงกลิ่งอะได้ยินล่ะค่ะที่เราเนี่ยไม่เห็นค่ะแต่ลูกเขาอ่ะเห็นใช่ค่ะโหแล้วพูดกับเราเป็นชุดๆเลยเหรอพูดเป็นชุดอะแบบดีใจอะพี่แล้ววิ่งอะวิ่งผ่านเลยแต่ไม่ออกไปเปิดประตูนะแต่วิ่งอยู่ในบ้านอะมาแล้วจริงๆด้วยพ่อกลับมาแล้วพูดอย่างเงี้ยมันเด็กเห็นน่ะค่ะโอ้เชื่อไหมเชื่อหนูเชื่อเชื่อเพราะหนูนั่งอยู่แล้วหนูก็ไม่เห็นใครมากดอะแล้วกิ่งมันดังหนูก็สะดุ้งตั้งแต่กิ่งมันดังแล้วนี่คือมาหาลูกมาหาลูกตัวเองใช่ค่ะแล้วเรายังไงต่อฮะแล้วเราก็หนูก็กระชากคอเลยแล้วก็พาเข้าห้องนอนเลยหนูรู้แล้วว่าพี่หนูต้องมา
กระชากคอเจมแบบคล้องคอเขาไปอย่างเงี้ยค่ะกอดคอไปลูกคุณบอลค่ะแล้วให้ต่อแบบเจมก็ไม่ได้พูดอะไรแต่แบบทำหน้างงแล้วก็มามองหน้าหนูแล้วแบบงงอะอะไรวะทำไม่ไปเปิดประตูให้พ่ออะไรเงี้ยแบบเขาก็งงอะว่าทำไมหนูไม่เข้าไปไม่ออกไปอะไรเงี้ยหนูก็เข้าห้องเลยหนูก็กลัวคือน้องจริงน้องก็รู้แหละว่าพ่อเสียแล้วใช่ค่ะแต่พอหลังจากเหตุการณ์นั้นน้องเหมือนไม่เชื่อพ่อกลับมาแล้วมาบอกว่าพ่อเสียได้ยังไงใช่มีคนอื่นอีกไหมครับมีคนอื่นในครอบครัวเห็นหรือเจออะไรอีกไหมก็มีหลานนะคะเห็นแบบดึกๆอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาลุกมาเข้าห้องน้ำอะค่ะเขาบอกว่าพอลุกมาเขาก็เห็นตอนหลานสาวเรียกว่าอาบอลนะคะบอกอาแพทย์หนูเห็นอาบอลนะมาเดินวนอยู่ห้องเจมอะแล้วก็เข้าไปในครัวแล้วก็เดินออกมาอยู่เงี้ยเขาบอกเห็นเดินอยู่ในบ้านนี่คือช่วงระยะเวลากี่วันหลังจากเขาเสียครับเหตุการณ์ที่เล่ามาเนี่ยคือช่วงร้อยวันนะมีคนเจอทุกวันนะมาทุกวันนะพี่มาบ้านทุกวันเจอตลอดใช่เฮี้ยนมากค่ะเจอตลอดแล้วมีหลานสาวอีกคนนึงเข้าห้องน้ำอยู่ค่ะพี่บอลเป็นคนชอบแย่มากพี่ใครเข้าห้องน้ำเขาจะแกล้งทุกอย่างอ่ะแกล้งไงบางทีแบบหนูเข้าห้องน้ำอยู่นะเรียกทำเสียงแห่เป็นผีอ่ะกลางคืนอ่ะเขานอนดึกไงคะบางทีกลับจากตกปลาเงี้ยเราเข้าห้องน้ำอยู่เขาได้ยินเขาก็จะเดินมาตรงห้องน้ำแล้วทำเสียงเงี้ยให้รู้ว่าอะไรเงี้ยสื่อสารรู้เลยว่าพ่อมาแกล้งใช่มีใครแบบเคยท้าเขาไหมมีพี่สาวค่ะโตมาด้วยกันค่ะเขาไม่เชื่อว่าคนนู้นคนนี้เจออะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าบอลถ้ามึงมีจริงนะกูขอหวยแล้วกันวันนั้นพี่เขาถูกหวยจริงเสร็จแล้วพอตอนเย็นปุ๊บเขาก็ซื้อเหล้าขาวมาเลยคนหนึ่งแล้วก็ไปวางหน้าลูกพี่บอล นะคะแล้วก็จุดธูปบอกว่าบอลถ้าเกิดมึงมีจริงนะคืนนี้มึงมาหากูทีเถอะพูดอย่างเงี้ยแล้วจุดธูปดอกหนึ่งอะพี่หนูบอกไปเลยพี่แอร์แพ้ไม่เข้าไปด้วยหรอกอะไรเงี้ยแพ้บอกไม่เอาแล้วพอตรงคืนพี่แอร์ก็นอนอยู่อะค่ะนอนกับแม่ด้วยนะคะเขาบอกว่าพี่บอลมาสะกิดเขาทีนึงเขาก็ไม่รู้เขารู้แล้วว่ามีคนมาสะกิดเสร็จแล้วพอสะกิดมากๆอ่ะก็ไม่ลุกสักทีเขาเลยดึงเลยดึงอันนี้พี่แอร์เขาก็ลุกเลยเขาบอกเห็นพี่บอลนั่งอยู่แล้วเขาบอกว่ากูรู้แล้วมึงมาไปเถอะไปเถอะกลัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเห็นพี่บอลนั่งอยู่เลยนั่งขัดสมาธิอยู่ปลายขาเลยเขาก็เชื่อตั้งแต่นั้นว่าหนูก็เล่าให้เขาฟังนะว่าหนูเจอมาอะไรเงี้ยเขาก็ยังไม่เชื่อหนูเลยจนเขามาเจอเองใช่วันนี้มาในรายการอยากให้เราช่วยแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงไหมแล้วที่พี่ชายหนูตายเนี่ยสาเหตุมันมาจากจอมปลวกจริงไหมอะไรเงี้ยเราขออนุญาตนะครับเชิญคุณดิวจิตสัมผัสนะมาพูดคุยกับคุณแพรเลยครับเชิญนะวันนี้คุณริวจิตสัมผัสจะมาบรรเทาทุกข์ให้กับคุณแพรที่เชื่อว่าพี่ชายของตัวเองเสียชีวิตจากการไปเหยียบจอมปลวกเพราะก่อนที่พี่ชายของเขาจะเสียชีวิตได้พูดคำว่าจอมปลวกและหมดลมหายใจลงไปไม่แน่ว่านี่อาจจะเกิดจากอาถรรพ์ของจอมปลวกซึ่งเรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องราวของความเชื่อส่วนบุคคลและมีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มองไม่เห็นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับจอมปลวกก็คือเกิดจากการที่ปลวกนะครับเขามาสร้างนะครับรังของเขาอะไรก็ตามนะครับความสูงของรังทั้งหมดเนี่ยก็คือมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของพื้นที่ที่ใกล้ที่จะมีโอกาสที่เสี่ยงน้ำท่วมสูงเพราะฉะนั้นคนโบราณก็ใช้ตรงนี้ดูที่เกี่ยวกับน้ำเพราะฉะนั้นการที่มีจอมปลวกเกิดขึ้นเนี่ยคนโบราณเขาก็เลยมีความเชื่อกันว่าน่าจะมีผีสางหรือลูกกาเทวดาที่อาศัยอยู่ตรงนั้นคำว่าทำร้ายจอมปลวกนั่นหมายความว่าพี่คุณจะต้องอยู่ในเข้าข่ายในกรณีเช่นเห็นจอมปลวกแล้วมันไส้นะเอาขาเตะรังทำร้ายรังเขาแน่นอนไม่ต้องรอให้ผีลงโทษปลวกกัดก่อนนะครับอันนี้อาจจะมีพิษเกิดขึ้นได้แต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องตาย
นะครับผมไม่เกี่ยวแน่นอน 100% นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ให้ตัดประเด็นนี้ออกไปเลยไม่ใช่แล้วครับผมว่าส่วนหนึ่งคุณควรจะไปดูในเรื่องของสุขภาพของพี่คุณเป็นหลักผมขอยิงประเด็นมาที่คุณแม่อยู่ไหนตอนนี้อยู่ไหนหนูก็ไม่รู้แล้วแม่รู้การตายเขาไหมรู้ค่ะมาค่ะงานศพก็มาแล้ววันที่แม่เขามาพอเห็นศพลูกช่วยเล่าวันนั้นให้ฟังหน่อยเกิดอะไรขึ้นเขาก็ร้องไห้ค่ะแล้วก็แบบว่าตาพี่บอลเนี่ยคือตาค้างค่ะเขาก็พยายามปิดตาค่ะปิดยังไงก็ไม่หลับปิดยังไงก็ไม่หลับค่ะแม่เขาก็กดสองมือเลยแล้วน้ำเหลืองก็ขึ้นมาตามซอกแบบไม่หลับก็ไม่หลับอะค่ะน้ำเหลืองขึ้นมาเลยค่ะแม่เขากดอะค่ะหนูยืนข้างๆเลยแบบเขาก็ไม่หลับนี่คือสภาพศพไม่หลับใช่ไหมค่ะครับทำยังไงให้ตาหลับครับหรือถ้าไม่หลับก็เลยเผาอย่างนั้นเลยก็เผาอย่างนั้นนะคะก็ไม่หลับผมว่าเป็นแม่แล้วล่ะจริงๆถ้าวันนั้นนะคุณแม่นะครับตั้งจิตดีๆแล้วบอกเขาว่าหมดห่วงเธอลูกแม่ดูแลตัวเองได้แม่อโหสิกรรมหลับเถอะนะอย่างน้อยนะครับปาฏิหาริย์ความรักระหว่างแม่กับลูกเนี่ยน่าจะทำให้เขาตายตาหลับขึ้นเพราะประเด็นที่ผมได้รับมามีแค่เรื่องเดียวคือแม่แล้วเขาให้ผมตั้งคำถามว่าแม่อยู่ไหนแปลว่าเขาห่วงมากที่เขาบอกว่าแม่อยู่ไหนเนี่ยการที่เขาตายตาไม่หลับเนี่ยน่าจะมีสิ่งหนึ่งที่ค้างในใจเขาคือเขาไม่สามารถดูแลแม่ตัวเองได้ครับนี่คือสิ่งที่เขาอยากทำมากที่สุดคืออยากดูแลแม่ตัวเองและผมเชื่อได้ว่าเขาต้องเคยพยายามขอร้องว่าจริงๆถ้าไม่มีครอบครัวใหม่เขาก็ดูแลได้นะเพราะตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเขาขาดเรื่องนี้ใช่ค่ะเขาขาดคือเขาไม่ค่อยได้อยู่กับแม่เขาอะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อได้ว่าเขาติดในใจเรื่องนี้อยู่เรื่องเดียวไม่ได้เกี่ยวกับอะไรทั้งสิ้นที่ยังทำให้เขาต้องวนเวียนเรื่องนี้อยู่เพราะชีวิตของเขาอยากได้อยู่ใกล้ชิดและความอบอุ่นจากแม่มากและจากที่คุณริวสัมผัสได้ว่าดวงวิญญาณของคุณบอลยังคงห่วงหาคุณแม่ของตัวเองและทำให้เขาตายตาไม่หลับทางทีมงานจึงได้ตามหาคุณแม่ฮะไทยมาสำราญเพื่อมาพูดคุยและหาทางช่วยเหลือให้ดวงวิญญาณของลูกชายได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีและเมื่อคุณริวได้พบกับคุณแม่ของคุณบอลคุณริวก็สามารถสัมผัสได้ถึงบางสิ่งบางอย่างจากดวงวิญญาณของคุณบอลครับมีคำเดียวที่เขาอยากได้ยินว่าแม่รักผมหรือเปล่าผมไม่รู้ว่าเขาถามคำนี้เพราะอะไรคุณแม่พอจะเล่าได้ไหมครับอย่างน้อยให้เขาไปอย่างหมดห่วงเป็นครั้งสุดท้ายผมเลยต้องการคำยืนยันกับคำเนี้ยที่เขาอยากรู้อยากรู้พ่อเลยพ่อไม่เคยบอกหลักเขาเลยจริงเหรอฮะตั้งแต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยบอกเลยแต่ลึกๆรักเขาไหมแม่ลึกก็รักนะลูกอ่ะแล้วทำไมแม่ถึงไม่เคยบอกรักเขาครับเหมือนไม่ค่อยสนิทกันไม่ค่อยมาอยู่ด้วยกันอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าครับเอาละครับคุณแม่ครับมาถึงเรื่องที่เราจะต้องบรรเทาทุกข์กันนะครับผมอย่างน้อยอยากให้ดวงวิญญาณเขาเนี่ยไปอย่างสงบเพราะไม่ว่าจะสอบถามยังไงสิ่งเดียวที่ยังตอบมาเหมือนเดิมนั่นก็คือว่าเขาอยากรู้คำเดียวอะแม่รักเขาไหมอันนี้ตอบแบบสิ่งที่แม่อยากพูดกับเขาเลยถ้าแม่เชื่อว่าริวอะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างแม่และเขาในตอนนี้ก็รักนะรักแม่ก็รักลูกไปสบายและนี่คือสิ่งสุดท้ายที่ดวงวิญญาณของคุณบอลต้องการนั่นก็คือการได้ฟังคำบอกรักจากปากผู้เป็นแม่เชื่อว่าความรักที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้คือแสงสว่างนำทางให้คุณบอลไปสู่สุคติครับช่วงล่าท้าผีล่าท้าผีในค่ำคืนนี้เราไปกันที่บ้านร้างแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ท่ามกลางความว่างเปล่า
ล้อมรอบไปด้วยป่าที่รกชัดแต่น้อยคนนักที่จะกล้าเดินผ่านบ้านหลังนี้เพราะมีผู้คนละแวกนี้ต่างได้พบเจอกับเรื่องราวน่าหวาดกลัวในยามค่ำคืนที่เห็นบุคคลปริศนายังคงเดินวนเวียนและใช้ชีวิตอยู่ในบ้านร้างหลังนี้ทั้งที่ไม่มีใครอาศัยอยู่เลยและนี่คือเรื่องราวน่าเหลือเชื่อของผู้คนที่เคยเข้ามาที่บริเวณบ้านหลังนี้ร้างมาประมาณ30กว่าปีครับไม่มีใครมาอยู่เลยคนเช่าก็มาเช่ามาเช่าก็หายไปมาเช่าก็หายไปเมื่อวานซืนนี้นะผมก็มาแล้วมากับหลาน4คนผมก็เลยพูดว่าบ้านนี้มีผีจริงนะพอมีผีจริงปุ๊บหลอดไฟหลุดปุ๊บโอ้อยู่ไม่ได้แล้วเนี่ยยังลุกเลยอ่ะเนี่ยผมยังลุกอยู่เลยเห็นแต่อีกคนที่มานอนเนี่ยมันบอกว่าเห็นคนเดินไปเดินมาแต่มีจริงหรือไม่จริงผมไม่รู้นะแต่ผมเจอมาแล้วจะเชื่อหรือไม่เชื่ออย่าลบหลู่กลัวที่มองไม่เห็นเนี่ยกลัวจริงเพียงแค่พูดถึงบ้านร้างหลังนี้ชาวบ้านก็ต่างหวาดผวาแล้วผู้กล้าที่จะต้องเข้าไปล่าท้าผีในคืนนี้จะขนลุกขนาดไหนซึ่งคุณแท็กและคุณเจนก็ได้เข้าไปสำรวจที่นี่กันก่อนว่ามีอะไรที่ไม่ใช่คนรออยู่บ้างเข้ามาก่อนเลยนะครับเจอเหมือนจะเป็นศาลพระภูมินะฮะเพียงแค่ก้าวแรกที่เข้ามาคุณแท็กและคุณเจนก็พบกับศาลพระภูมิอยู่หน้าบ้านซึ่งคุณเจนได้ทำพิธีบอกกล่าวเจ้าที่เพื่อจะได้ทำการสื่อสารกับดวงวิญญาณครับนี่คือสภาพเป็นบ้านที่แบบดูสภาพแล้วมีคนมาอยู่หลายปีอยู่นะคะอะไรอ่ะไหนอ่ะอะไรอยู่ในเนี้ยพี่เจนเห็นอะไรอ่ะมีความรู้สึกว่าเหมือนอะไรมันเดินเข้าไปในเนี้ยค่ะเหมือนมีคนออกมาแล้วก็เข้าไปในนี้มีคนออกมาจากตรงนี้เหรอฮะใช่แล้วก็เดินเข้าไปในนี้ใช่เร็วมากเลยเป็นเงาเพียงแค่เดินเข้ามาสำรวจคุณเจนก็รับรู้ถึงพลังงานบางอย่างคล้ายเงาของคนเดินผ่านไปทั้งที่บริเวณนั้นเป็นจุดที่ไม่มีใครสามารถเดินผ่านได้เลยเพราะมันเป็นทางตันครับโอ้โหนุ่นเยอะมากเหมือนฝุ่นอะฝุ่นเยอะมากๆอะตอนนี้นะผมขออนุญาตใส่ที่ปิดจมูกกับพี่เจนนะครับเพราะว่าที่เนี่ยคืออยากจะบอกว่าฝุ่นเยอะมากแล้วตรงนี้เป็นนุ่นเยอะมากๆนะดูจากพื้นเราก็รู้นะครับว่ามันฝุ่นเยอะมากๆนะครับเหมือนเขาต้องการให้คนมาอยู่เป็นเพื่อนอะมันมีความรู้สึกอย่างนั้นนะพี่เจนบอกว่าตอนนี้อยากให้เราขึ้นไปข้างบนนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันนะฮะบรรยากาศชั้นบนผิดกับข้างล่างคืออยากจะบอกฮะตอนนี้ผมอยู่กับพี่เจน2คนนะครับข้างบนนี้นะฮะโดยที่ไม่มีตากล้องตามมานะครับคุณอยู่แถวนี้หรือเปล่าแฮกครับเขาอยากคุยกับเจนไม่แน่ว่าผู้กล้าที่จะเข้ามาปฏิบัติภารกิจที่บ้านร้างในคืนนี้อาจจะสัมผัสอะไรบางอย่างเหมือนที่คุณเจนรู้สึกก็เป็นได้ผู้กล้าที่จะเข้ามาล่าท้าผีกับเราในค่ำคืนนี้ก็คือนายแบบหนุ่มลูกครึ่งไทยอังกฤษคุณแซมโชติบันและคุณแอลครับเชื่อค่ะ80เลยที่บ้านเลยค่ะตื่นตอนคืนนี่แหละค่ะก็คือเหมือนจะลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำเราก็เหมือนเป็นเงาแต่ว่าเห็นแค่เป็นเงานะคะเป็นเงาผู้ชายแบบสูงๆไงค่ะเดินทะลุจากกำแพงฝั่งเนี้ยแล้วก็ทะลุไปอีกฝั่งนึงแต่เขาไม่ได้มาทำอะไรเรานะคะเหมือนเขาแค่เดินผ่านไปเดินอยู่ในบ้านเท่านั้นนะคะกลัวค่ะเพราะว่าเราเคยเจอเราก็กลัวก็วันนี้มาดีถ้าไม่มีอะไรก็อย่ามาให้เห็นอย่ามาอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกแรกก็คือเป็นบ้านหลังหนึ่งผมไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรดีเรียกว่าผีหรือว่าเป็นวิญญาณหรือว่าผมก็เชื่อว่ามันมีพลังงานอะไรบางอย่างนะครับก็มันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเอง
ผมก็คิดว่าผมเชื่อ 50% แต่ความรู้สึกอันนี้ผมเชื่อ 100% นะแต่ว่าผีอะไรอย่างเงี้ยประมาณ 50-50 ถ้าจะให้เชื่อ 100% ต้องเจอถ้าได้สัมผัสก็ดีผมก็อยากสัมผัสแต่อยากจะบอกแค่ว่าผมก็มาด้วยดีมาไม่ได้มากวนอะไรนะครับภารกิจล่าท้าผีที่บ้านร้างดวงวิญญาณทุกทรมานภารกิจที่1ถวายเครื่องเส้นแก่ดวงวิญญาณภารกิจที่2ทำพิธีสัมผัสดวงวิญญาณภารกิจที่3เผาตุ๊กตาสัมผัสดวงวิญญาณบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับก็น่ากลัวเดินตรงมาครับจะเห็นท่านบูชาครับจุดธูปมาฮะแล้วก็ปักไว้ตรงอาหารครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยแท็กจะให้ทั้งสองคนนะครับเขาเรียกว่าจุดนะฮะแล้วก็พูดง่ายคือถวายเครื่องเส้นนะครับแล้วให้เขาหยิบถาดเครื่องเส้นอ่ะเอาไปตั้งตรงมุมเนี้ยทำไมมันต้องตั้งเพราะว่าถ้าเขาจะเดินมาเขาจะไม่เดินพวกเนี้ยแท็กอยากให้แอลนะครับยกถาดเครื่องเส้นนะครับเดินไป5 ก้าวครับเดินไปตรงๆเลยครับโอเควางไว้ตรงนี้ฮะวางไว้เอาเครื่องเส้นวางไว้ตรงนี้ครับตรงนี้ใช่ไหมคะเขาจะไม่เข้าใกล้เราวิญญาณนะครับจะไม่เข้าใกล้เรานะครับเราได้ให้คุณแอลนำเครื่องเส้นไปถวายบริเวณใกล้เคียงเพื่อที่จะให้ดวงวิญญาณใดก็ตามที่อยู่ในบ้านร้างหลังนี้ได้เข้ามากินเครื่องเส้นครับพี่อยากให้แอลนะครับมองลอดใต้หว่างขาครับไปตรงเครื่องเส้นครับกางขาออกครับและมองลอดใต้หว่างขาครับถ้าพร้อมแล้วลอดใต้หว่างขาครับและถ้าหากมีดวงวิญญาณที่กำลังกินเครื่องเส้นอยู่ในบริเวณนั้นคุณแอร์จะสัมผัสอะไรได้หลังจากที่มองลอดใต้หว่างขาหรือไม่เสียงอะไรคะได้ยินไหมพี่ซัมเมื่อกี้ทั้งสองคนได้ยินเสียงอะไรครับก็เหมือนเสียงเดินเดินนิดนึงไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าผมอยากจะบอกพี่กับน้องนะว่าบ้านหลังนี้มีแค่พี่กับแอลจู่ๆทั้งคู่ก็ได้ยินเสียงปริศนาที่เหมือนมีคนเดินอยู่ทั้งที่ภาพจากกล้องที่ติดอยู่ในบ้านที่คุณแท็กได้ดูอยู่จากฝั่งบัญชาการนั้นไม่มีใครอยู่เลยแล้วเสียงปริศนาที่ทั้งคู่ได้ยินนั้นคืออะไรกันแน่เดี๋ยวพี่อยากให้แอลนะฮะลุกขึ้นมาคนเดียวเลยนะครับไปในครัวครับเราได้ให้คุณแอลเดินไปปฏิบัติภารกิจคนเดียวเพื่อว่าเธอจะสัมผัสอะไรได้มากขึ้นครับโอเคเดี๋ยวหยิบหุ่นดินมานะครับเราพูดตามพี่นะครับขอให้วิญญาณผีตายห่าผีตายห่าวิญญาณผีตายหงวิญญาณผีตายหงจงสถิตอยู่ที่หุ่นตัวนี้ด้วยเถิดอยู่ที่หุ่นตัวนี้ด้วยเถิดและหลังจากอัญเชิญดวงวิญญาณให้เข้ามาสิงสถิตในหุ่นแล้วคุณแอลจะสัมผัสอะไรได้หรือไม่ให้นำเหล้านะครับเทใส่หุ่นนะครับเพื่อเส้นไหว้วิญญาณนะครับแต่บรรยากาศก็เริ่มเปลี่ยนแล้วค่ะตอนนี้พี่เจนบอกนะคะว่าบรรยากาศข้างในนี้เริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับพี่แท็กมันเย็นมากเย็นยังไงคะเย็นเหมือนเราอยู่ห้องแอร์เย็นมันเย็นเหมือนอยู่ในห้องแอร์เลยลองให้เขาถอยลงมาสัก2 ก้าวสิครับดับเทียนและถอยออกมา3 ก้าวอะไรคะเป็นอะไรแอล
เปล่าคะมีสตินะครับอยากให้มีสตินะครับใจเย็นๆนะมีอะไรจ้องมองอยู่ใช่ไหมมันเหมือนเขาอยู่ด้านซ้ายมือของน้องแอลซ้ายมือของเขาเหรอใช่พี่เจนบอกว่าตอนนี้เหมือนมีอะไรจ้องมองหนูอยู่ใช่ไหมคะหนูรู้สึกไหมรู้สึกค่ะตรงไหนคะด้านข้างค่ะข้างไหนข้างซ้ายค่ะน้องเขาเริ่มรู้สึกแล้วค่ะเพราะว่าเจนก็รู้แล้วว่ามีอะไรแปลกเสียงอะไรไม่รู้อะไรอะไรอะไรเสียงอะไรใจเย็นๆมีสติเสียงอะไรเสียงอะไรไม่รู้เดี๋ยวพี่ดูอยู่ตอนนี้ไม่มีใครทำอะไรทั้งนั้นพี่จุดไฟได้ไหมอะเสียงอะไรเดี๋ยวเสียงอยู่ทางไหนมันตกอยู่ทางด้านขวาค่ะพี่อยากให้เอาลองกางแขนออกก่อนกางแขนออกพี่เถอะอะไรคะได้ยินเสียงเสียงตรงไหนข้างหลังข้างหลังซ้ายหรือขวาข้างหลังหนูเหมือนมีคนทุบกำแพงอ่ะตอนนี้ไม่มีใครทุบกำแพงเลยนะพี่จุดไฟได้ไหมหนูกลัวคุณแอลถึงกับหลอนเมื่อเธอได้ยินเสียงปริศนาเหมือนมีคนกำลังทุบกำแพงอยู่บริเวณรอบตัวเธอแล้วเธอจะสัมผัสอะไรได้อีกหรือไม่ช่วงหน้าครับช่วงล่าท้าผีพี่เถอะอะไรคะได้ยินเสียงเสียงตรงไหนข้างหลังข้างหลังซ้ายหรือขวาข้างหลังหนูเหมือนมีคนทุบกำแพงอ่ะตอนนี้ไม่มีใครทุบกำแพงเลยนะพี่จุดไฟได้ไหมหนูกลัวคุณแอลถึงกับหลอนเมื่อเธอได้ยินเสียงปริศนาเหมือนมีคนกำลังทุบกำแพงอยู่รอบๆตัวเธอทั้งๆที่ไม่มีใครอยู่เลยซึ่งนั่นเป็นจังหวะเดียวกันกับที่คุณเจนสัมผัสได้ว่ามีบางอย่างอยู่รอบตัวเธอพี่แซมเดี๋ยวพี่แซมลองไปอยู่ที่แอลนะครับแล้วเดี๋ยวแอลไปนั่งตรงพี่แซมนะครับและเราได้ให้คุณแซมได้ไปยังบริเวณที่คุณแอลปฏิบัติภารกิจเพื่อสำรวจว่าคุณแซมจะสัมผัสอะไรได้เหมือนกับคุณแอลหรือไม่พี่แซมกางแขนออกครับพี่กางแขนด้วยพี่แซมเป็นอะไรฮะมองซ้ายมองขวาไหนลองเล่าที่เป็นไงฮะก็ไม่ค่อยคือระแวงอยู่ระแวงกับสิ่งที่อยู่ข้างด้านหลังทำไมถึงระแวงที่อยู่ข้างหลังครับพี่เพราะว่าอะไรเพราะเรามองไม่เห็น มีความรู้สึกนิดนึงเงามันมืดมันมืดมืดงั้นพี่ลองกลับหลังหันเอาหน้าเข้าแพงดิพี่อะไรพี่แซมไม่ใช่แล้วไม่ใช่นี่คือมีอะไรผมคงคิดไปเองหันไปเจอเงาเจอเงาอะไรเงาดำๆแต่ก็หายไปตรงประตูทางเข้าเป็นอีกครั้งที่ผู้กล้าสัมผัสกับบางอย่างได้ที่จุดนี้เมื่อคุณแซมรู้สึกว่ามีเงาปริศนาปรากฏอยู่บริเวณประตูทางเข้าทั้งที่นอกจากทั้งคู่แล้วไม่มีใครอยู่เลยและทั้งคู่ก็จะต้องเดินขึ้นไปที่ชั้นบนเพื่อปฏิบัติภารกิจด้วยการเผาตุ๊กตาสัมผัสดวงวิญญาณครับแอลขึ้นไปชั้นสองคนเดียวก่อนเลยครับกลิ่นมันแรงมากมันเหม็นสาบอะเดี๋ยวก่อนนะตอนที่เราเข้าไปบ้านครั้งแรกแท็กไม่ได้กลิ่นนะน่าแปลกครับเมื่อคุณแอลสัมผัสได้ถึงกลิ่นสาปริศนาทั้งที่เมื่อคุณแท็กและคุณเจดได้เข้าไปสำรวจไม่มีใครได้กลิ่นอะไรเลยพี่แซมครับเดี๋ยวขึ้นมาหาน้องชั้นสองหน่อยครับข้างหน้าแอลกับพี่แซมมีอะไรบ้างครับมีน้ำแดงแดงอยู่ในถ้วยครับแล้วก็มีหุ่นให้เอามาตัวหนึ่งครับแล้วเอาหุ่นตัวนั้นนะครับจุ่มเลือดนะครับแล้วก็เขียนบนกระดาษนะครับว่าเรามาที่นี่เราอยากเจอคุณนะครับและหลังจากนี้ทั้งคู่จะสัมผัสอะไรได้หรือไม่ติดตามชมต่อช่วงหน้าครับเ
ช่วงล่าท้าผีตอนนี้ทั้งคู่กำลังเริ่มปฏิบัติภารกิจด้วยการจุ่มเลือดเขียนลงบนตุ๊กตาครับนั่นให้เอากระดาษนั้นนะครับห่อหุ่นครับเอาตะปูนะครับปักลงไปในหุ่นเลยครับตะปูนี่นะฮะเป็นตะปูเจ็ดป่าช้านะฮะปักลงไปเลยครับเดี๋ยวเอาหุ่นนั้นนะครับเผานะฮะลงในถังนั้นครับและหลังจากที่ทั้งคู่ได้ทำพิธีเผาตุ๊กตาหุ่นเพื่อสัมผัสดวงวิญญาณแล้วนั้นพวกเขาจะสัมผัสอะไรได้ในบ้านร้างหลังนี้หรือไม่เดี๋ยวพี่แซมออกจากบ้านหลังนี้แป๊บนึงครับให้แอลอยู่บ้านหลังนี้คนเดียวครับก่อนออกไปครับเอาหุ่นตัวนั้นมาไว้ห้องนี้ด้วยครับนั่นแหละแล้วเอาพิงตรงประตูครับนั่นแหละฮะสุดยอดพี่แซมขอโทษนะแอลครับพี่จะให้แอลอยู่ในบ้านหลังนี้คนเดียวนะฮะ1นาทีนะครับหลังจากนั้นพี่จะให้ทีมงานเข้าไปรับนะฮะโอเคตอนนี้หนูอยู่คนเดียวแล้วนะคะเกิดอะไรขึ้นมีสตินะคะอย่าวิ่งนะคะถ้าไม่ไหวเดี๋ยวพี่ให้ทีมงานเข้าไปรับนะคะถ้าเกิดมีอะไรผิดปกติบอกพี่นะครับค่ะถ้าพร้อมแล้ว1นาทีครับพี่แท็กไม่ไหวแล้วไม่ไหวคืออะไรครับบอกพี่มาก่อนมีเสียงคนเดินอยู่ข้างหลังข้างหลังไม่ไหวแล้วเดี๋ยวไม่ไหวแล้วตั้งสมาธิตั้งสมาธิดีๆใจเย็นๆคุยกับพี่ได้ตอนเนี้ยพี่แดงไม่ไหวแล้วค่ะคือตอนเนี้ยไม่มีใครใช่พี่แดงแบบไม่ไหวแล้วมันอยู่ข้างหลังหนูทีมงานยังไม่ขึ้นไปทีมงานอยู่ข้างล่างพี่แดงไม่ยินอีกแล้วค่ะได้ยินยังไงคะเดินไปเดินมาเงี้ยเหรอใช่เดินไปเดินมาข้างหลังหนูเหรอใช่พี่ทางไม่ไหวแล้วค่ะท่านผู้ชมเห็นว่าตอนนี้ยังไม่มีใครอยู่ข้างหลังแต่น้องเขารู้สึกว่ามีใครเหมือนเดินข้างหลังนะพี่ทางไม่ไหวแล้วค่ะไม่ไหวแล้วพี่ทางหนูไม่ไหวแล้วไม่แน่ว่าเสียงที่คุณแอลได้ยินอยู่รอบๆตัวเธอนั้นอาจจะเป็นพลังงานบางอย่างที่ต้องการมาสื่อสารกับเธอก็เป็นได้โอเคจบภารกิจครับเดี๋ยวให้คนไปรับครับขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ที่ปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จด้วยครับแล้ววันนี้ก็เป็นอีกวันนึงนะครับที่ภารกิจเสร็จสิ้นลุล่วงนะครับผมเป็นยังไงบ้างทั้งสองคนพี่แซมครับโอเคไหมพี่ครั้งหนึ่งในชีวิตก็โอเคอยู่นะจริงๆก็อยากอยู่นานกว่านี้นิดนึงจริงครับพี่ให้พี่แซมอยู่คนเดียวตอนช่วงแรกๆก็มีความรู้สึกนิดนึงแต่ว่าหลังจากนั้นก็เริ่มลงหนักที่น้องเขามากกว่าครับแล้วพี่แซมไปนู่นแล้วอยู่ในห้องคนเดียวแล้วรู้สึกวกวักพี่วกวักตลอดเวลาเลยนะตอนอยู่ข้างล่างรู้สึกว่าคือมันโล่งแล้วก็มันก็มืดครับแล้วเวลาเรามองอะไรไม่เห็นอยู่ข้างหลังก็เราก็แบบความรู้สึกว่ามีอะไรอาจจะมีอะไรอยู่ด้านหลังเราตลอดใช่ระแวงนิดหน่อยใช่นะครับแล้วแอลล่ะครับเป็นไงบ้างฮะเราได้ยินแต่เสียงล่ะเสียงหนักสุดห้องไหนเอางี้ดีกว่าเมื่อกี้เลยสุดท้ายเลยสุดท้ายคือมันหนักสุดนะครับวิเจนฮะอยากจะมีอะไรฝากทั้งสองคนนี้ไหมฮะก็ถือว่าวันนี้เป็นประสบการณ์ชีวิตนะคะที่ได้มาล่าท้าผีแต่ว่าวันนี้ได้สัจธรรมข้อนึงค่ะว่าความสุขเนี่ยมันอยู่กับเราไม่นานนะคะอยากให้ทุกท่านเนี่ยใช้ชีวิตอย่าประมาทนะคะและให้ทำความดีทุกวันนะคะชีวิตคุณก็จะมีความสุขนั่นเองวันนี้ก็หมดลงแล้วนะครับผมลาไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าเวลาเดิมกับช่วงล่าท้าผีวันนี้สวัสดีครับประสบการณ์ขนหัวลุกประสบการณ์ขนหัวลุกในวันนี้เรายังอยู่กับคุณโกติจากภาพยนตร์เรื่อง Oh My Ghost คุณผีช่วยที่ได้มาเล่าเรื่องหลอนของเพื่อนตายที่กลายเป็นเพื่อนที่ตายไปแล้วและในวันนี้คุณโกติจะมาเล่าเรื่องราวขนลุกเมื่อผีมาช่วยเขาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นมาฟังกันต่อได้เลยครับแล้วจริงๆแล้วเรามีประสบการณ์ครั้งไหนบ้างที่เหมือนกับ
ภาพยนตร์อะโอ้ไมโกสคุณผีช่วยเนี่ยมีผีเคยมาช่วยเราจริงๆป่ะมีไหมเคยมีอยู่ครั้งนึงแต่ว่าที่ตอนนี้โรงแรมนี้ไม่มีแล้วพี่เป็นโรงแรมที่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อก่อนหนูเดินสายวงดนตรีลูกทุ่งชื่อโกติผีน่ารักกับไอดี้ผีน่ารักนะครับตอนนั้นแต๋วจ๋ากำลังแบบทุกคนก็ชื่นชอบเพลงแต๋วจ๋าก็ไปพักที่โรงแรมหนึ่งที่แบบว่ามันมีแค่2ชั้นติดกับรางรถไฟแต่ตอนนี้เนี่ยรื้อไปแล้วแล้วก็สร้างเป็นโรงแรมใหม่ขึ้นมาแล้วแต่เมื่อก่อนเนี่ยโรงแรมนี้เนี่ยเขาเคยมีแค่2ชั้นแล้วหนูไปพักขึ้นกระไดไปเนี่ยห้องขวามือห้องแรกจะเขียนว่าห้องผู้จัดการแล้วแปะทองไว้3แผ่นแล้วหนูเคยมีอยู่ครั้งนึงที่หนูไปพักห้องที่3ต่อจากนั้นเหมือน1 2ก็ไม่ได้พักห้องที่3ตอนก็พูดกันง่ายๆคือตอนกลางคืนเนี่ยเวลาผู้ใหญ่เค้าสังสรรค์กันเค้าจะมีดิ้งกันแล้วก็มีเล่นดัมมี่เล่นไพ่กันเล่นไพ่กันแต่ว่าเราก็เป็นเด็กเราก็จะนอนทีนี้หนูก็แบบระหว่างนอนอยู่เนี่ยมันก็เหมือนกับมีเสียงเด็กวิ่งเล่นอยู่หน้าห้องวิ่งแบบ อะไรเงี้ยเสียงเสียงวิ่งผ่านไปเหมือนแบบว่าเด็กวิ่งบนพรมอ่ะตุ๊ก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 ไปอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอะไรวะเด็กอะไรมันดึกแล้วทำไมเด็กยังมาเล่นกันเดี๋ยวสักพักก็วิ่งกลับมาอีกแล้วแต่หนูเนี่ยเป็นคนหลับง่ายหนูก็หลับไปเนี่ยหนูก็เลยแบบว่ามีเหมือนหนูว่าในฝันมากกว่าในความฝันมีเด็กมาหาสองคนจำได้ไหมว่าเด็กคนนั้นที่เราเห็นในความฝันเนี่ยนะหน้าตาก็เป็นยังไงก็คือน่าจะเหมือนเด็กอีสานหน่อยเด็กอีสานตัวดำๆอ่ะแบบหัวเกียนๆอ่ะนะคนที่บอกหนูว่าแต่ตัวเล็กๆเนี่ยก็จะหน้าตาคล้ายๆพี่แต่ว่าก็จะแบบเหมือนไม่ใส่เสื้อผ้าแล้วก็คนโตเนี่ยบอกเลยบอกพี่งวดนี้หวยออก25เราก็อะไรวะในฝันนั่นนะพี่นะอะไรวะอยู่ก็เด็กก็มาบอกหวยก็พอตื่นเช้ามาหนูก็จำความฝันได้ว่าเด็กบอกว่าหวยออก25 25หนูก็ถามวินมอเตอร์ไซค์หน้าโรงแรมอ่ะบอกพี่เอาตรงๆนะพี่โรงพยาบาลเนี้ยไอ้โรงแรมเนี้ยหนูขึ้นไปอ่ะชั้น2ห้องขวามือห้องแรกอ่ะมันเขียนว่าพร้อมผู้จัดการแล้วแปะทองไว้3แผ่นมันหนูไม่ใช่อ่ะมีอะไรหรือเปล่าพี่อะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่านี่ให้ที่ลงข่าวต้องถูกพิมพ์ในรัฐหน้าหนึ่งเลยว่าแม่โดนฆ่าแล้วหมกใต้เตียงแล้วก็มีลูกคนหนึ่งแล้วก็อยู่ในท้องอีกคนหนึ่งสองลูกสองคนถูกฆ่าหมกใต้เตียงไว้ก่อนที่หนูจะกลับหนูก็เลยซื้อน้ำแดงกับขนมแล้วก็พวงมาลัยไปวางไว้หน้าห้องแล้วหนูก็มาเลยหนูก็กลับเลยแล้วก็หลังจากนั้นหนูก็เจอที่ไหนนะก็ซื้อหมดลอตเตอรี่25 25 25เจอกี่ใบซื้อหมด25 25กว่าซื้อหมดเอา25อย่างเดียวเลยนะงวดนั้นหนูถูกหวยมา50,000 กว่าบาทหวยออก25พี่ตรงล่างตรงเลยซื้อลอตเตอรี่เนี่ยถูก50,000 กว่าบาทพี่คิดดูกี่ใบอะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหนูมีโอกาสได้กลับไปโรงแรมนี่อีกหนูก็ซื้อรถแมคโครอ่ะแล้วก็พวกน้ำแดงพวกขนมซื้อไปวางไว้หน้าห้องให้เขากลับมาหนูก็มาทำบุญให้เขาหนูรู้สึกว่ามันเหมือนเขามาขอส่วนบุญส่วนกุศลพี่คิดว่าน้องคือน้องมาจริงๆป่ะเพราะเนี่ยดูพี่โกบอกเหมือนเจอในฝันแต่จริงแล้วไอ้ความฝันก็อาจจะไม่ได้ฝันก็ได้เขาอาจจะไม่เห็นจริงๆก็ได้เนาะมาจริงถ้าอย่างเงี้ยมาจริงผมไม่บังเอิญอ่ะแต่มีเรื่องราวจริงมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงแม่ลูกโดนฆาตกรรมใช่เขาบอกว่าคือเขาห้องนั้นเนี่ยมันเฮี้ยนมากเขาก็ไม่ให้ใครพักแล้วก็เขียนว่าเป็นห้องผู้จัดการติดทอง3แผ่นแปะทอง3แผ่นไปที่ประตูมีอีกไหมเนี่ยเหตุการณ์หนึ่งที่หนูรู้สึกว่ามันไม่รู้ว่าผีหรือไม่รู้ว่าเจ้าที่หรือไม่รู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านมันมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งแล้วกันเป็นแฟนของผู้จัดการหนูนะครับที่บ้านหลังนี้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยหนูอยู่กัน4คน
ก็คือมีผู้จัดการก็คือพี่หมี่มีหนูแล้วก็มีเหมือนคนที่ดูแลบ้านแม่บ้านนั่นแหละนะสองคนชื่อพี่การพี่ก้านะครับแล้วก็พี่การพี่ก้าเนี่ยลากลับบ้านลากลับบ้านก็จะเหลือแค่หนูกับพี่หมี่อยู่บ้านหนูออกมาทํางานกับพี่หมี่ทีนี้เนี่ยแฟนพี่หมี่เขามาหาที่บ้านคือที่บ้านหนูก็ล็อกกุญแจอยู่พอแฟนพี่หมี่เขามาหาเสร็จปุ๊บเนี่ยคือหนูกลับบ้านมาหนูตกใจมากแฟนพี่หมี่เข้าไปอยู่ในห้องของพี่หมี่ได้ยังไงเพราะนี่มันล็อกเพราะที่เขาไม่มีกุญแจหนูเปิดบ้านไปหนูตกใจมากคือแบบเฮ้ยหรือพี่การพี่ก้ามาเปิดให้เขาแต่ว่าพี่การพี่ก้าก็ไม่อยู่เพราะลากลับบ้าน มีแค่หนูกับพี่หมี่แล้วพี่หมี่ก็ไปทำงานกับหนูกุญแจก็มีแค่หนูอยู่คนเดียวแล้วเขาไปอยู่ในห้องพี่หมี่ได้ยังไงแล้วที่หนูมาถึงหน้าบ้านหนูก็ไขกุญแจที่มันล็อกอยู่เข้าไปในบ้านหนูก็ถามเขาว่าพี่มาเข้าอยู่ห้องได้ยังไงตอนนั้นประมาณทุ่มกว่าเขาบอกมาหยุดมานั่งได้ประมาณชั่วโมงแล้วก็มีผู้หญิงเนี่ยเขามาเปิดบ้านให้แล้วก็เขาบอกว่าเขาไปอยู่ในห้องนี้นะอย่าเปิดแอร์อย่าเปิดไฟอย่าเปิดทีวีนั่งอยู่เฉยเดี๋ยวจะของบ้านเขามาหนูก็เอาเหรอใครวะก็มันก็เป็นคำถามที่ว่าใครวะเพราะนี่ลักษณะของผู้หญิงที่เขาบอกว่ามาช่วยเปิดประตูบ้านเนี่ยเขาบอกมาว่าลักษณะเป็นเหมือนผู้หญิงที่ถือศีลคือใส่ชุดขาวธรรมดาเป็นผู้หญิงธรรมดาเขาบอกว่าก็วัยค่อนข้างแก่พอสมควรแต่ไม่ได้แก่มากถึงแม่แบบยักแย่ยักยันนะครับแต่ว่าก็วัยสูงอายุเหมือนกันเขาบอกว่ามาเปิดให้คือผู้หญิงคนนี้เขาคิดว่าผู้หญิงคนที่มาเปิดบ้านเนี่ยคิดว่าเป็นแม่บ้านเหมือนแต่งชุดขาวเสื้อขาวกางเกงขาวใช่แม่บ้านหรือเปล่าฮะไม่ใช่ครับแม่บ้านหนูมีแค่พี่การกับพี่ก้าแล้วพี่การพี่ก้าก็คือลากลับต่างจังหวัดครับไม่ได้มีการคุยกันไหมว่าทั้งหมดเลยคือเนี่ยสิ่งที่พี่เขาเจอเนี่ยตีความว่าเป็นอะไรเป็นเจ้าที่เจ้าทางเป็นผีบ้านผีเรือหรือเป็นญาณหรืออะไรหนูก็หนูตีว่าเป็นเจ้าที่หนูตีว่าเป็นเจ้าที่นะแต่หนูรู้สึกว่าทำไมมาดีใช่ไหมครับอาจารย์คือมาเป็นตัวตนอะไรขนาดนี้คือหนูแปลกใจว่าเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวเป็นบ้านประมาณ54848ตารางวาแล้วมีทางเข้าประตูหน้าบ้านคือประตูเดียวไม่มีประตูออกเข้าใจไหมฮะออกเข้าคือประตูหน้าบ้านประตูเดียวแล้วหนูก็ล็อกกุญแจแล้วกุญแจก็อยู่กับหนูหนูมาถึงบ้านกุญแจมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมหนูก็ไขบ้านเข้าไปเหมือนเดิมแต่คนมันเข้าไปอยู่ในบ้านหนูได้ยังไงอันนี้คือหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรแต่ตัวเองคิดว่าเป็นเจ้าที่หนูคิดว่าเป็นเจ้าที่มีคนอื่นไหมคนอื่นเห็นอีกไหมก็คือคนใช้ที่บ้านนั่นแหละครับเขาเหมือนกับว่าเขามาทำอะไรไม่ดีในบ้านก็คือเขาแอบไปคบอะไรเขาแอบไปคบกับวินมอไซค์แล้วพอเราไม่อยู่ปุ๊บเนี่ยเหมือนกับพาวินมอไซค์มานอนที่บ้านฟิชเชอร์ลิงกันประมาณนั้นครับนะครับมาทำอะไรในบ้านคุณใช่แล้วก็ระหว่างที่เขานอนอยู่ประมาณสามทุ่มกว่าเขาก็ร้องกรี๊ดมาดังมากเขานอนกันสองคนห้องเขาก็ร้องแบบดังมากแล้วก็เขาเรียกหนูว่าน้อง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 พี่โดนผีหลอกบอกผีเป็นยังไงแล้วหนูฟังหน่อยบอกพี่หลับอยู่เนี่ยแล้วแบบเหมือนมีคนมาหายใจรถหน้าก็คือเหมือนหลับอยู่เงี้ยแล้วก็แบบว่าเหมือนมีคนมาแบบว่าอย่างเงี้ยชัดเลยใช่ไหมก็คือเหมือนมีคนมาหายใจรถหน้าเขาก็ลืมตาขึ้นมามีแต่หัวแต่ตัวไม่มีแต่พอโดนลมหายใจอยู่ข้างรู้สึกได้เลยใช่เขาบอกว่าลายกระหนกเต็มหน้าเลยน้องยังไงเป็นยังไงอ่ะคืออะไรอ่ะก็ไม่รู้มีแต่หัวลายกระหนกเต็มหน้าหนูก็มีแต่หัวแล้วก็หน้าเขาเหมือนกับเป็นการสักนี่แหละเป็นลายกระหนกอ่ะเป็นลายกระหนกเต็มหน้าเลยหนูก็เลยแบบจับมือเขาพี่ใจเย็นนะเข้ามาในห้องพระก็เหมือนจะพาเขาเข้ามาในห้องพระสงบสติอารมณ์อ่ะพอเขาเข้ามาในห้องพระหนูเขากรี๊ดดังกว่าเดิมก็คือเขาบอกเนี่ยคือเสียงพ่อแก่อ๋อใช่ลักษณะพ่อแก่ที่บ้านก่อนคือจะมีลายกระหนกใช่จะมีลายกระหนกแล้วมีลายกระหนกเต็มหน้าเลยเขากรี๊ดเขาบอกว่าน้องพี่อยู่ไม่ได้แล้วพี่อยู่ไม่ได้แล้วพี่ลาออกพี่ออกอะไรเงี้ยบอกพี่ออกก็ไม่เป็นไรแต่พี่ทำอะไรไม่ดีหรือเปล่าคือหนูจะบอกคือหนูมีความเชื่อส่วนบุคคลก็คือหนูจะบอกกับพวกแก่ไว้ตลอดว่าใครที่มันคิดไม่ดีหรือทำไม่ดีในบ้านหลังนี้อย
ย่าให้มันอยู่นะพ่อเพราะว่าหนูก็เป็นคนที่เชื่อคนง่ายพ่อดูให้หนูด้วยละกันถ้าสมมติใครไม่ดีหรือใครทําไม่ดีอย่างเงี้ยอย่าให้มันอยู่ให้มันอยู่ไม่ได้หนูบอกพี่ทําอะไรไม่ดีหรือเปล่ามันไม่มีพี่เอาจริงๆพี่ทําอะไรไม่ดีหรือเปล่าพี่พูดกับหนูตรงๆพี่ก็พี่พาแฟนพี่มาที่บ้านนี่แหละแล้วพี่มีอะไรกันใช่มั้ยพี่ไม่อยู่แล้วล่ะพี่ไม่อยู่อะไรเงี้ยเขาก็แบบว่าคือเราก็พอดาวออกว่าร้อนตัวโรคแล้วโรคนั่นแหละฮะเขาก็เลยออกไปอันนี้ก็คือเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่หนูรู้สึกว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เหมือนกับคุ้มครองที่บ้านอยู่แต่เรื่องนี้ฟังแล้วขนลุกเนาะแสดงว่านี่เราก็มีแบบสัมผัสเหมือนกันนะมีหนูเป็นคนที่สัมผัสอยู่แล้วนะเหมือนค่อนข้างจะมีหนูบอกไม่ถูกว่ามันคือสัมผัสหรืออะไรฮะมันเคยมีอยู่ครั้งนึงครับหนูได้มีโอกาสเข้าไปอยู่กับศพเรื่องราวของคุณโกติยังไม่จบติดตามชมต่อช่วงหน้าครับช่วงประสบการณ์ขนหัวลุกมันเคยมีอยู่ครั้งนึงครับหนูได้มีโอกาสเข้าไปอยู่กับศพนะแล้วทีนี้เนี่ยคือศพเนี่ยมันเหมือนตายเขาตายโหงมาแล้วมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็เข้าไปอยู่กับเหมือนได้เข้าไปอยู่กับศพแล้วหนูกลัวมากมันเหมือนเขายังไม่ตายอ่ะพี่ก็ได้ไหมยังไงอ่ะคืออยากได้หรือยังไงหรือคุยกับเราหรือยังไงเขาไม่ได้คุยเขาคนก็คือคนนอนอยู่นี่แหละแล้วเราก็แบบเหมือนเราคิดเองหรือเปล่าเหมือนกล้ามเนื้อเขากระตุกนิ้วเขาอะกระดิกแบบว่าเนี่ยขยับอะมือไหนก็คือเขานอนอย่างเงี้ยแล้วก็กระตุกเหมือนขยับเงี้ยพี่คนตายแล้วขยับได้ยังไงเราไม่ชี้อะเฮ้ยนี่อะไรอะนี่ดูดิอยู่คนเดียวป่ะอยู่คนเดียวเห็นอยู่คนเดียวใช่ไหมครับใช่เห็นอยู่คนเดียวแล้วไปทำอะไรทำไมเห็นหนูก็กลัวไงทำอะไรอ่ะไปทำอะไรก็กลัวเฮ้ยอย่าเขาก็บอกคัดโอ้โหคืออะไรถ่ายหนังอยู่ใช่ไหมครับเอาเอออะไรอ่ะโก้มึงลุกไปยิงกับมันไปไอ้โก้ไปอะไรอ่ะโอ้โหนับถือคุณเป็นอาจารย์อีกไหมอะไรพี่จ๊ะผมก็นั่งลุ้นนั่งเก่งอยู่เล่าสนุกด้วยไอ้เราก็นั่งเก่งอ๋อสังคัตครับถ่ายหนังอยู่ไม่ใช่เลยเรื่องอะไรเนี่ยโอ้ my god โอ้ my god แม่ก็หลงฟังอยู่ทั้งนานเล่าเรื่องสน่ากลัวที่แท้คุณโกติก็ดันเล่าเรื่องในฉากของภาพยนตร์เรื่อง Oh My God ซะงั้นเล่นมุกแบบนี้ทำเอาคุณตักงงเลยนะครับเอาเป็นว่าเรามาฟังเรื่องหลอนจริงๆของคุณโกติกันต่อดีกว่าคือหนูไม่ได้มีโอกาสไปทำบุญที่วัดของครุนะครับคือหลุดจากบ้านหนูเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นทุ่งนาแล้วเกือบกิโลก็จะถึงวัดเพราะฉะนั้นทาวน์โฮม 4-5 หลังเนี่ยมันเป็นทาวน์โฮมหลังสุดท้ายของซอยนั้นเป็นทาวน์โฮมเก่าเป็นทาวน์โฮมเก่าพอตื่นเสร็จปุ๊บเนี่ยหลวงพ่อก็มาบิณฑบาตตอนเช้าหนูก็ใส่บาตรอะไรเงี้ยหนูเป็นคนใส่บาตรเหมือนพ่อเหมือนแม่อยู่แล้วเขาก็ยิ้มยิ้มบอกว่าโยมอยู่บ้านหลังนี้เหรอแล้วบอกครับเป็นไงบ้างอ่ะเขาก็อะไรเป็นไงบ้างอ่ะหลวงพ่อคืออะไรหลวงพ่อบอกว่าเนี่ยแต่ว่าเราเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยเขาคงไม่มาทำอะไรเราหรอกแต่เมื่อก่อนเนี้ยคือเวลามีญาติโยมมาส่งวัดมาส่งพระที่วัดเนี่ยบางครั้งก็ไม่กล้ากลับนอนที่วัดหลายคนก็บอกว่าเคยเห็นผู้หญิงยืนอยู่บนชั้น3มันมีระเบียงฮะแล้วก็เหมือนโบกมือให้เฮ้ยอุ้ยอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบหรอเราซื้อไปแล้วก็ทำไงได้อ่ะหนูก็บอกว่าเอางี้แล้วกันหนูก็จะทำบุญให้ทุกปีใหม่มีอยู่วันนึงชั้น3เนี่ยชั้นบนเลยเนี่ยมันจะมีระเบียงแล้วหนูนอนอยู่คนเดียวนอนดูฟุตบอลอยู่ตัวปั๊บแล้วก็คือหนูจะเป็นคนเปิดไฟสว่างเปิดทีวีดังเพราะกลัวคือห้องหนูเนี่ยมันจะเป็นที่พักระเบียงหน่อยเดียวแล้วก็เป็นเหมือนกระไดวนลงไปข้างล่างอ่ะ3ชั้นครึ่งก็นอนดูทีวีอยู่มันก็เหมือนมีคนเคาะแบบใครวะจากไหนหน้าประตูคือประตูเนี่ยมันจะมีแค่เนี่ยที่พักแค่เนี้ยแล้วที่เหลือเป็นกระไดวนลงไปแล้วว่าใครวะพี่ยศเหรอพี่ชายคนโตเหรอพวกข้างล่างก็มีห้องหลานมีห้องพี่ชายแต่หนูเนี่ยเป็นหัวหน้าครอบครัวซึ่งมันไม่มีใครกล้าที่จะมาเคาะห้องหนูตอนประมาณ5 ทุ่มเที่ยงคืนปรากฏไม่มีใครแล้วก็จะงอกข้างล่างหลานมันวิ่งขึ้นมาเคาะเล่นหรือเปล่าแต่หลานก็ไม่กล้าเล่นกับหนูแบบนี้ไงแล้วก็แบบว่าลูกหูแว่วหูฝาด
ก็หนูก็แบบว่ามาดูทีวีจริงแล้ววันนี้ตั้งใจฟังแล้วว่าเราจะหูแว่วหูฝาดหรือเปล่าเราก็ตั้งใจฟังก็กดแบบกดเสียงขึ้นดังๆอ่ะเสียงทีวีเสียงทีวีขึ้นดังๆแล้วเราก็นั่งฟังบอลยังไม่ดูแล้วคือด้วยความหวาดระแวงแล้วกลัวแล้วก็ใช่แล้วค่อยๆเบาเสียงทีวีประตูก็ยังเคาะอยู่ก็ปิดเสียงกดไอ้โหมดปิดเสียงทีวีเปิดประตูไม่เจอใครในใจอ่ะเอาแล้วโดนแล้วรู้เลยรู้เลยใช่ไหมโดนผีหลอกรู้เลยหนูก็ปิดประตูแล้วหนูก็ยืนอยู่ตรงนั้นเลยไม่ไปอ่ะดูว่ามันใช่ใช่ไหมมันเปิดออกมาทำไงมันประตูไม่เปิดพี่เคาะอีกโอ้โหหนูเปิดในครัวไม่เจอใครหนูปิดประตูใส่ปังเนี่ยฮะกูเจ้าของบ้านกูเป็นคนผ่อนบ้านหลังนี้อยู่กูทำแบบคุณอย่างนี้ไม่ได้กูคนกลัวผีมึงเข้าใจไหมเดี๋ยวไม่ยอมเดี๋ยวไม่ทำบุญเลยกูจะสาปแช่งมึงแม่ไม่เป็นไปเกิดกูเจ้าของบ้านกูผ่อนอยู่ทุกเดือนมึงไม่ใช่เจ้าของบ้านกูเจ้าของบ้านกูผ่อนกับแบงค์อยู่พูดอย่างนี้เลยมึงยังไม่กูเงียบหายเลยเฮ้ยฮาร์ดคอร์มากอ่ะโอ้พี่คือหนูอยู่คนเดียวทำไงอ่ะด่าผีด่าผีเลยเพราะว่าปู่หนูเคยบอกไว้ว่าผีเนี่ยเป็นสัมภเวสีที่เขาจะขอส่วนบุญเขาอยากมาได้ส่วนเขาอยากได้บุญเพื่อเขาจะไปเกิดใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยถูกไหมฮะปู่หนูเคยบอกว่าถ้าเราจะแช่งมันเนี่ยมันจะไม่กล้าด่าเลยผีตัวไหนก็แล้วแต่บอกว่าเดี๋ยวจะแช่งไม่ให้บุญไม่เกิดเลยนะจะไม่กล้าเอาสิทธิด้านกฎหมายมาขู่เลยใช่ผ่อนอยู่นะมึงไม่ได้ผ่อนกูผ่อนอยู่กูผ่อนอยู่นะมึงไม่ได้ผ่อนกูนะเว้ยกูติดหนี้แบงค์อยู่นะแบงค์ต้องหากูทุกเดือนเลยกูเป็นคนจ่ายมึงไม่ได้จ่ายเพราะฉะนั้นจะอยู่บ้านหลังนี้ก็ต้องให้เกียรติคุณด้วยกูเจ้าของบ้านฝากดีกว่าโอ้ my ghost คุณผีช่วยใช่ครับฝากนิดนึงฝากนิดนึงฝากภาพยนตร์เรื่องโอ้ my ghost คุณผีช่วยนะครับหนูว่าเป็นภาพยนตร์ที่ตลกนะครับแล้วก็ฮาและที่สำคัญคือโดยเฉพาะพี่ทุกกี้กับนักคอมนะครับแล้วก็คลิปหอวังแล้วก็มีคุณโย่งอาร์มแชร์ใช่นะฮะก็ฝากด้วยมันเลยครับฉายอยู่นะตอนนี้ฉายอยู่นะไปดูเลยนะพรุ่งนี้เนี่ยเนี่ยไปดูเลยนะฮะโอเควันนี้ขอบคุณมากครับมาเล่าประสบการณ์ฟังนะโกนะขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับก็อย่าลืมติดตามนะครับภาพยนตร์เรื่องโอ้ไมค์โกสคุณผีช่วยครับแล้วก็ช่วงนี้ติดตามช่วงต่อไปของรายการได้เลยครับไปชมครับเอาละหมดเวลารายการคนดูผีแล้วนะครับท้ายรายการคุณริวมีข้อคิดมาฝากครับเรื่องราวของความเชื่อนะครับนับจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะฮะคำว่าความเชื่อนั่นคือหมายถึงเรื่องราวที่บอกต่อกันมาหรือเป็นเรื่องราวที่ยังต้องการพิสูจน์เพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นก็ตามนะครับในเรื่องของความเชื่อในสิ่งต่างๆนะฮะคุณผู้ชมควรมีอยู่หนึ่งหลักสำคัญในชีวิตนั่นคือการใช้เหตุและผลพิจารณาตามนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เราใช้แต่ความเชื่อแล้วเราไม่มีเหตุและผลเป็นตัวประกอบสิ่งหนึ่งที่จะตามมานั่นก็คือความงมงายเมื่อมีความงมงายแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่จะตามมานั่นก็คือชีวิตคุณก็จะเป็นคนที่เป็นไม้หลักปักขี้เลนไม่มีทางที่จะยืนบนความเป็นจริงได้อย่างถูกต้องเพราะนั้นไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะครับขอให้มีสติในการที่จะดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความจริงมากกว่าความเชื่อครับของผมนะฮะขอเสริมให้มันดีขึ้นอีกสักนิดนึงครับผมครับคำคมในวันนี้นะฮะก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับว่าเมื่อเราทำบาปแล้วลดโทษกันได้ทำบาปมาลดโทษกันได้นะนะครับทุกคนครับมีสติในการรับฟังแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้ใช้ได้เลยนะท่านผู้ชมครับอย่ากระพริบตาเลยนะฮะแล้วไงแล้วปิดหูด้วยไหมเนี่ยปิดหูป่ะปิดหูมันฟังไม่ได้ท่านผู้ชมครับทำบาปต้องขออโหสิกรรมแต่ถ้าจะทำยำต้องขอมะนาวนะจ๊ะเป็นอ๋ออันนี้ตลกเล่นท่าทางท่าทางตลกท่าทางตลกท่าทางเรียกว่าเรียกได้ว่าเป็นคำคมที่อิ่มครับคุณผู้ชมครับถ้าทำยำต้องมี
มะนาวโอเคอิ่มให้แล้วมันให้ประชาชนอะไรฮะมันให้อะไรกับประชาชนพ่อคิดครับผมจะทำยาจะทำยาต้องของมะนาวนะเอามาเรื่องดีๆดีกว่างานระดับชาติมาแล้วนะฮะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับการแสดงนานาชาติครับตามท้องถนนที่ใหญ่ที่สุดแห่งปีนะครับ We Love Siam Square Siam Street Fest 2013นะฮะ2013เนี่ยนะฮะตื่นตากับการแสดงจากทั่วทุกมุมโลกนะครับแล้วก็มีโชว์เนี่ยมากมายเลยครับเช่นกายกรรมละครใบ้นะฮะแล้วก็มีโขนผ้าด้วยนะครับนักเพนหน้าระดับโลกนะฮะจะอยู่ในงานนะครับแล้วก็มีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังเนี่ยนะฮะสิงโตนำโชคช็อปกันกระจายเลยนะฮะสบายกระเป๋าได้กว่า80ร้านค้านะครับลดราคาทั้งสยามสแควร์หมดเลยโอ้21ถึง22ธันวาคมนี้นะครับเที่ยงวันยันเที่ยงคืนนะฮะที่สยามสแควร์ชมฟรีต่อทั้งงานสยามสแควร์นี่คือทั้งสยามสแควร์เลยครับทั้งโซเลยทั้งหมดเลยเดินเลยทั้งงานเลยมันพี่ตั๊กไปด้วยนะฮะไปด้วยฮะเพราะผมจะพาวงเดอะเพียนไปร้องเลยเฮ้ยยังอยู่เหรอเดอะเพียนยังอยู่เหรอยังอยู่ครับผมยังอยู่ขอบคุณนะฮะผู้สับสนรายการนะรถจักรยานยนต์ Honda Scoop PI ครับบะหมี่กึ่งเสื้อรูปไวๆครับเสื้อผ้า Exact ครับผมผมชอบครับครับเรื่องราวความน่ากลัวนะความลี้ลับความเชื่อและศรัทธาเนี่ยติดตามได้ทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็อย่าลืมว่าวันนี้คุณทำดีอดมีแล้วหรือยังไปก่อนนะครับราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ